สวัสดีครับทุกท่านฮะผมก็ขอนำเสนอเกี่ยวกับทางด้านกลไกการศึกหรอและการวิเคราะห์ความเสียหายเครื่องจักรนะฮะวันนี้ผมจะมานำเสนอในกรณีที่เป็นเรื่องของลิฟต์และก็เครนนะฮะอันนี้การศึกหรอนะฮะผมจะขอเท่าความเรื่องการศึกหรอนะฮะตามปกตินี่เราจะสนใจนะฮะทางด้านวิศวกรรมนี่เราจะสนใจนะฮะไม่ว่าชิ้นงานนี้จะเป็นรูปร่างอะไรก็ตามนะเพราะฉะนั้นเราก็สมมุตินะฮะชิ้นงานนี่นะฮะมีผิวสัมผัสที่แตะกันนะฮะเป็น2ผิวนะฮะผิว2ผิวนี้นะฮะนะมันจะต้องมีการเคลื่อนที่นะฮะนะจะต้องมีการเคลื่อนที่ในที่นี้ก็คือถ้าตามหลักวิชาการก็คือมีความเร็วสัมผัสนะฮะแต่ถ้าในทางปฏิบัตินี่เราก็ง่ายๆก็คือไอ้ความเร็วของผิวสองผิวเนี่ยฮะเนี่ยมันจะต้องมีความเร็วต่างกันผิวนึงอาจจะอยู่กับที่อีกผิวนึงเคลื่อนที่นะเพราะฉะนั้นก็นะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะฮะเราก็จะสนใจนะสนใจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะฮะระหว่างผิวสองผิวนะของชิ้นงานนะหรือของวัตถุอะไรก็ตามที่มันขึ้นที่มันมีการแตะกดอัดกันแล้วก็ถูไปนะฮะตอนนี้อีกอันหนึ่งที่เราสนใจในที่นี้นะฮะก็คือการเคลื่อนที่ของผิวสองผิวนี้นะฮะที่เป็นไปได้ก็มีอยู่นะเป็นที่เป็นไปได้นะฮะนะทางวิศวกรรมก็มีอะไรมีผิวสองผิวนี้มันจะเคลื่อนที่แบบถลายเขาเรียกสไลดิ้งหรือเคลื่อนที่แบบโรลลิ่งหมุนกิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นมันยังแตกย่อยออกมาเป็นสองกรณีนะหรืออาจจะในบางครั้งนี่การเคลื่อนที่มันอาจจะมีทั้งโรลลิ่งกับสไลดิ้งปะปนกันไปนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นฟันเฟืองที่มันขบกันนะฮะจะเห็นว่าตอนที่มันเข้ามาขบนะฮะมันจะมีการสไลดิ้งเยอะนะสไลดิ้งค่อนข้างจะมากแล้วก็มันจะค่อยๆสไลดิ้งจะค่อยๆลดลงมาถึงที่มันแตะกันที่พิดพอยต์หลังจากนั้นนะที่พิดพอยต์มันก็จะเป็นโรลลิ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมันก็จะสไลดิ้งจะมากขึ้นแล้วก็จะจากไปนะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์นะฮะนะของเครื่องจักรนะฮะของเครื่องจักรนะฮะอุปกรณ์นะฟันเฟืองที่ขบกันนะฮะตอนนี้สังเกตดูนะฮะในฟันเฟืองนี้นะถ้าเห็นว่าถ้ามันแตะกันนะฮะมันกดกันนะฮะมันก็ต้องรับอะไรรับสเตรสแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องฟริกชันเพราะนั้นในฟันเฟืองที่ขบกันนะฮะเห็นว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราจะมีการหล่อลื่นเพราะฉะนั้นขบกันนี่มันจะมีน้ํามันอยู่น้ํามันกั้นอยู่นะฮะก็เป็นฟิล์มน้ํามันเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่มีฟิล์มน้ํามันนะฮะมันก็จะไม่มีการสึกหรอกนะเพราะว่ามีอะไรมีฟิล์มน้ํามันกั้นอยู่นะเพราะฉะนั้นฟิล์มน้ํามันนี่มันจะมีแรงดันนะฮะแรงดันนี่นะบาลานซ์กับแรงกระทําที่ตัวฟันเฟืองนะเพราะฉะนั้นก็นะตอนนี้นะตอนนี้จะพบว่านะฮะจะพบว่าฟันเฟืองนี่ถ้าตามปกตินี้มันจะมีปกตินี่มันจะอะไรพอเข้ามาขบกันนะฮะความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นฟิล์มน้ำมันมันก็จะบางที่สุดที่ตำแหน่งที่เข้ามาขบเริ่มเข้ามาขบหลังจากนั้นก็ฟิล์มก็หนาขึ้นนะนะตอนนี้จะเห็นว่าในกรณีฟันเฟืองนี้นะฮะมันมีเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะฮะนะโดยเฉพาะอย่างนี้เมื่อมันมาถึงที่จุดพิดพอยต์มันจะเป็นโรลลิ่งคอนแทคแล้วก็จุดนี้มันจะให้ฟิกชันนี่ต่ำที่สุดนะฮะเพราะนั้นนะอันนี้ผมขอยกตัวอย่างนะฮะนะตอนนี้เราจะมาขึ้นการศึกหรอฮะนะอันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการศึกหรอโดยเฉพาะนะการศึกหรอนี่นะฮะมันจะแบ่งออกเป็นการศึกหรอแบบต่างๆนะในที่นี้นี่การศึกหรอแบบแรกเนี่ยก็คือการศึกหรอแบบยึดติดนะภาษาอังกฤษก็เรียก adhesion wear นะการศึกหรอแบบยึดติดนี่ก็คือเหมือนกับชิ้น2ชิ้นนะฮะนะมันกดอัดกันแล้วมันก็นะแล้วมันก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่างกันนะฮะนะถูกันไปนะฮะเห็นว่าในธรรมชาตินะฮะผิวของชิ้นงานนี่มันคงมันจะคู่ขะนะมันไม่มีผิวชิ้นงานที่มนุษย์ทำขึ้นมานะฮะแล้วจะมีความเรียบนะเพราะฉะนั้นชิ้นงานทุกชิ้นนี่มันจะต้องขุขะมากหรือขุขะน้อยนะตอนนี้พอเวลากดอัดนะฮะกดอัดกันแตะสัมผัสกันชิ้นงานมันก็จะมีการเปลี่ยนรูปร่าง
นะเพราะนั้นมันไปทับนะฮะพอไปกดอัดถูกไอ้ยอดความอยากนะฮะมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างนะเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่ฟิล์มนะฮะฟิล์มในที่นี้ก็คือฟิล์มของไหลหรือฟิล์มสิ่งสกปรกหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะนะทีนี้มันเกิดขึ้นนะฮะถ้าฟิล์มมันถูกทำลายในที่นี้ก็คือไม่มีฟิล์มนะไม่มีฟิล์มเพราะฉะนั้นมันก็คือในขณะนี้ก็คือเป็นกรณีที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า metal to metal contact นะโลหะกับโลหะมันจะแตะกันนะโลหะกับโลหะมันแตะกันเพราะฉะนั้นมันจะเกิดสเตตนะแล้วมันจะเกิดแวร์นะอีกอันนึงก็คือนะอันนี้มันก็อันที่สามนี่ก็คือเกิดรอยยึดติดนะเกิดรอยยึดติดเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าคนนี้อาจจะมีความขรุขระแล้วก็มีความแข็งเพราะฉะนั้นก็อาจจะกดลงไปมันก็จะเป็นรอยยึดติดนะยึดติดอยู่กับอีกชิ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ฟิกชันมันก็จะขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับการการสามารถพาชิ้นงานอีกชิ้นนึงพาให้มันการพาให้มันเกิดการเคลื่อนที่ตามนะกิจการเคลื่อนที่ได้นะบางครั้งมันก็จะต้องพยายามนะฮะพยายามยกตัวมันนะฮะขึ้นมานะอันนี้ก็อยู่ในเรื่องนะฮะในเรื่องการศึกหลอที่เรามีคนเขาทำวิจัยนะฮะนะอีกอันนึงก็คือเกิดความเสียหายของรอยยึดติดเป็นผลให้อนุภาคเนื้อวัสดุสึกนะหรือหลุดออกจากหรือหลุดออกมาก็เรียกว่าแวร์พาร์ติเคิลนะอันนี้แน่นอนฮะเพราะอย่างเช่นว่า2ชิ้นนะฮะมันแตะกันแล้วมันกดอัดกันแล้วก็ถูกันนะมันก็จะมีอะไรมันก็จะมีอนุภาคเนื้อวัสดุนี่มันจะหลุดนะฮะถ้ามันไม่มีฟิล์มน้ำมันมันก็จะหลุดนะเพราะอนุภาคนี้จะหลุดออกมานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณทดลองนะฮะคุณทดลองนะฮะให้มันกดอัดแล้วก็นะแล้วก็ให้มันเคลื่อนที่นะฮะหมุนไปเรื่อยๆนะแล้วก็กดอัดเห็นว่าเนื้อวัสดุนี่มันจะน้ำหนักมันจะลดลงมวลมันจะน้อยลงนะเพราะฉะนั้นถ้ามันสึกมากมวลก็น้อยลงนะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์การสึกหรอแบบยึดติดหรือ adhesion wear นะฮะนะอันนี้ก็คือเหมือนกับชิ้นอีกชิ้นหนึ่งนี้แตะอยู่บนอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็เคลื่อนที่เพราะนั้นก็2ชิ้นนี้นะฮะมันมีความอิลาสติกก็คือมีความยืดหยุ่นนะแต่ว่ามันในที่นี้นะก็ความยืดหยุ่นนี้อาจจะต่างกันความแข็งก็อาจจะต่างกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็นะมันขึ้นอยู่กับ2ชิ้นที่มันมาคุณสมบัติของชิ้น2ชิ้นนี้นะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะฮะมันก็จะเกิดแวร์นะฮะนะไม่ว่าชิ้นงานนี่มันจะรับนะมากหรือน้อยนะถ้ารับโหลดน้อยก็อาจจะเกิดแวร์น้อยถ้ารับโหลดมากก็อาจจะเกิดแวร์มากนะตราบใดที่มันเป็น metal to metal contact นะโลหะกับโลหะมันแตกกันนะตอนนี้อีกอันหนึ่งนะฮะการสึกหรอแบบขัดสีนะเขาเรียก abrasive นะ abrasive wear นี่นะนะอันนี้ขอพูดไอ้ adhesion wear นะฮะเพิ่มเติมนิดหนึ่งเพราะว่าผมยังไม่ได้อธิบายรูปนะเพราะนั้นในที่นี้ผมอยากจะอธิบายรูปให้เข้าใจด้วยนะเพื่อนะอันนี้คุณจะสังเกตเห็นรูปทางซ้ายมือนะฮะสมมติชิ้น2ชิ้นนี้นะฮะนะมันกดอัดกันนะฮะนะคุณสังเกตดูนะฮะไอ้ตรงตำแหน่งที่มันadhesive junction ก็คือตำแหน่งที่มันเปลี่ยนรูปร่างนะเพราะนั้น2ชิ้นนี้มันอาจจะเป็นยอดนะฮะนะเป็นยอดของไอ้ทรงกลมหรือเป็นยอดของไอ้ทรงกระบอกก็ได้สมมุตินะหรือว่าเป็นยอดที่มันเป็นอิริกูลาร์เชฟก็คือเชฟใดๆนะพอกดอัดมันก็จะอิลาสติกจะยุบลงเพราะฉะนั้นไอ้แรงที่กดอัดนะฮะคือ W นะแล้วก็ F นี่ก็เป็นอะไร F นี่ก็เป็นแรงที่เราเอาชนะฟิกชันก็คือให้มันเคลื่อนที่ได้นะส่วนไอ้ adhesive junction ก็คืออะไรก็คือไอ้พื้นที่ที่มันแตกกันนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้วงครึ่งวงนะฮะครึ่งวงกลมนี่นะฮะเห็นว่ามันจะอะไรมันจะเกิดเพรสเชอร์นะเพรสคอนแทคเพรสเชอร์นะก็คือแรงนี่มันจะกระจายออกเป็นแรงดันนะแล้วก็แรงดันนี่ก็จะทำให้อะไรทำให้ผิวของชิ้นงานนี่นะฮะมันมีอะไรมันมีอนุภาคนี่หลุดออกมานะนะอันนี้ก็รูปนี้มันจะเห็นชัดเจนนะเพราะนั้นก็อันนี้ไม่ได้เกิดจากการขัดสีเกิดจากการเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็กดอัดถูไปนะฮะนะก็ทำให้เนื้อวัสดุนี่มัน
มันอะไรมันหลุดออกมานะตอนนี้อีกอันหนึ่งนะเป็นการสึกหรอแบบขัดสีเนี่ยการสึกหรอแบบขัดสีนะฮะเนี่ยเขาเรียก abrasive wear จริงๆมันก็คือเหมือนกับกระดาษทรายเนี่ยเพราะฉะนั้นเห็นว่ามันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออะไรเนี่ยก็ต่อเมื่อวัสดุนี่มันเนี่ยขึ้นอยู่ในนี้เขียนว่าขึ้นอยู่กับความแข็งของวัสดุเนี่ยเนี่ยวัสดุนี่มันต้องมีอะไรมันต้องมีชิ้นหนึ่งที่แข็งเนี่ยอีกชิ้นหนึ่งที่อาจจะนุ่มนะเพราะฉะนั้นสองชิ้นนี่มันต้องมีความแข็งกับมีความนุ่มที่แตกต่างกันนะก็ว่าแตกต่างกันไม่น้อยกว่า 30% มันถึงจะมีโอกาสขูดนะจัดขัดสีให้เนื้อมันหลุดออกมานะเหมือนกับกระดาษทรายนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะเพราะฉะนั้นในทางทฤษฎีนี่เราก็สมมุติว่าเป็นเหมือนกับเป็นตัวเป็นลิ่มนะฮะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะถูกันไปนะถูกันไปเอาเนื้อวัสดุที่เห็นตามรูปทางซ้ายมือท่านขอโทษทางขวามือเนี่ยหลุดออกนะอันนี้เป็นการคำนวณนะว่าหาไอ้ปริมาณของเนื้อที่มันเนี่ยสึกหรอไปนี่มีปริมาณเท่าไหร่นะอันนี้ก็นะถัดไปอีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นฟาทีกเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้นี่จะเกิดขึ้นบ่อยมากในเครื่องจักรเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นการลานะสึกหรอร่วมกับการลานะที่ผิวนะนะเพราะฉะนั้นปกตินี่ถ้ามันเกิดการล้ามันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดพิตติ้งนะพิตติ้งในที่นี้ก็คือผิวเนื้อวัสดุมันจะหลุดออกมานะเพราะฉะนั้นก็เป็นหลุมเป็นหลุมเล็กๆนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเนี่ยคุณลองสังเกตดูนะฮะอันนี้เขาบอกว่าการกระจายค่าความเค็มและการเปลี่ยนค่าความเค็มที่บริเวณผิวนะที่แตะสัมผัสอันนี้ก็หมายถึงอะไรหมายถึงว่าพอผิวที่มันแตะกันนะฮะนะมันก็เกิดความเค็มนะแตะกันอัดกันนะเพราะฉะนั้นรับสเตตมันก็เปลี่ยนไปตามตำแหน่งที่มันแตะนะฮะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ฟาทิกนี่มันก็คือเหมือนกับการลานะเพราะฉะนั้นมันรับไซคิกนะสเตตนะก็คือรับไอ้จำนวนครั้งที่มันอะไรมันรับสเตตนะถ้าจำนวนครั้งมากมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ไอ้ผิวนี่มันเกิดการลาแล้วก็เกิดความเสียหายนะอันนี้ก็เพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือค่าความเค็มมันจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากอาจจะเปลี่ยนจากศูนย์นะแล้วก็เพิ่มขึ้นแตะมากขึ้นก็เพิ่มขึ้นแล้วก็แตะน้อยลงนะแล้วก็เป็นศูนย์แล้วก็กลับเข้ามารอบใหม่นะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันจะนะมันนะเพราะฉะนั้นไอ้ฟาทิกนี่มันจะทำให้วัสดุนี้มันเสียหายเร็วนะเสียหายเร็วคุณลองสังเกตดูนะถ้าคุณเอาลวดนะฮะมาดึงเนี่ยจะยากกว่าแต่ถ้าคุณเอาลวดนี้มาหักไปหักมานะฮะมันจะเห็นว่ามันจะขาดง่ายมากนะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับฟาทีนะเพราะฉะนั้นรับสเตตนะฮะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบลบเป็นบวกนะเปลี่ยนจากไอ้เทนไซมาเป็นอะไรมาเป็นคอมเพรสซีฟมาเป็นเทนไซนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะนี้สังเกตง่ายๆนะตอนนี้ต่อไปไอ้ข้อที่2นะฮะนะข้อที่2นี่ก็อันนี้ก็แน่นอนเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพิ่มเหลือเพิ่มขึ้นต่อไซคิสนะไซคิสสเตตนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เนี่ยพอเปลี่ยนรูปร่างใช่ไหมเปลี่ยนรูปร่างนะฮะในที่นี้ก็คือเหมือนกับในการเปลี่ยนรูปร่างนี่นะเมื่อชิ้นงานนี่มันรับสเตตนะฮะเพื่อมันก็เกิดสเตตเกิดการเปลี่ยนรูปร่างแต่ว่าในทางปฏิบัตินะฮะจะเห็นว่ามันเปลี่ยนรูปร่างไม่ทันนะเพราะฉะนั้นมันก็เปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนสเตตอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ในที่นี้ก็คือสเตปมันจะเปลี่ยนไปตามเวลานะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลต่อความค่าความแข็งแรงนะเพราะฉะนั้นทำให้ค่าความแข็งแรงนี้นะลดลงนะหรือเสียหายได้ง่ายขึ้นนะอีกอันนึงที่เกิดไอ้ surface fatigue นี่ทำให้อะไรทำให้เกิดรอยร้าวใต้ผิวนะที่แตะสัมผัสนะอันนี้ก็แสดงได้จากข้อ3ข้อ4นี้แสดงได้จากในรูปทางด้านซ้ายมือคุณจะเห็นว่าเนี่ยในกรณีเนี่ยเห็นว่าพอเราชิ้นงาน2ชิ้นนี่แตะกันนะฮะเนี่ยตอนนี้ไอ้โหลดนี่ W นะก็กดลงนะ F นี่ก็อาจจะเป็นแรงนะตามแนว tangential ตามแนวนะนะตามแนวสัมผัสนะเพื่อให้มันชิ้นงานนี่มันเคลื่อนที่นะเพราะฉะนั้นก็คุณลองสังเกตดูไอ้สังเกตดูพอกด
กดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยนะฮะในที่นี้มันก็จะเกิดรอยแคกนะรอยแคกส่วนใหญ่นะฮะมันจะทําให้อะไรรอยแคกหรือว่ารอยแคกอาจจะเป็นจะสังเกตเห็นเนี่ยมีรอยแคกที่ผิวแล้วรอยแคกที่ใต้ผิวนะรอยแคกที่ผิวนะฮะรอยแคกที่ผิวนี่ส่วนใหญ่มันจะเกิดจากอะไรมันจะเกิดจากที่ผิวชิ้นงานนี่บางทีถ้าเราไม่ได้ปกติเราไม่ได้ใส่เลดช่วยสเตย์เข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะพอรับเทนไซล์นะผิวนี่รับเทนไซล์สเตย์ปั๊บมันก็จะมีการแตกนี่ง่ายนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เพราะฉะนั้นจะเห็นว่านะไอ้กดนะแล้วปล่อยกดแล้วก็ปล่อยนะฮะนะคุณสังเกตดูถ้าคุณไปศึกษาต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะแสดงกราฟให้ดูว่าใต้ผิวนะฮะมันจะเกิดสเตย์สูงนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสเกิดแคกนะเกิดความเสียหายเริ่มแคกที่ใต้ผิวแล้วก็รอยแคกนี่จะพัฒนาเกิดไปมากขึ้นไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็คือเป็นไปได้ก็คือในที่นี้ก็คือเป็นไปได้ก็คือเกิดแคกที่ผิวแล้วก็เกิดรอยร้าวที่ใต้ผิวหลังจากเกิดรอยร้าวนะฮะมันก็จะทําให้อะไรจะทําให้เกิดนะเกิดการนะเกิดพิตติ้งนะก็คือเกิดแวร์พาร์ติเกิลนะก็คืออนุภาคนี้จะหลุดออกจากผิวนะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนไอ้ใต้ผิวนี่ก็มันพอเกิดมากมันก็จะอะไรมันก็แวร์พอปะเกะมันก็จะไอ้รอยแคกข้างใต้ผิวมันก็จะขยับขยายจนกระทั่งมันขึ้นมาที่ผิวแล้วก็จะทําให้เนื้อวัสดุมันหลุดออกไปนะอันนี้จะพูดต่อไปนะนะตอนนี้อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นสึกหรอแบบขูดนะถูขูดนะเฟตติ้งแวร์นะอันนี้ก็นะนะเริ่มจากการเกิดรอยร้าวในเนื้อวัสดุที่มีอนุภาคแข็งนะแล้วก็มีในที่นี้ก็คือมีอนุภาคแข็งแปลกปลอมนะฮะก็คือนะมีอนุภาคที่แข็งแปลกปลอมเข้ามาในนะแปลกปลอมเข้ามาอยู่ระหว่างผิวชิ้นงานสองผิวนะนะหรือมีรอยตำหนินะของผิวชิ้นงานนะอันนี้ส่วนใหญ่มันจะทำให้มันเกิดการขูดกันนะเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นในที่นี้เป็นรูปแสดงนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าเมื่อชิ้นงานรับสายกิจ contact state นะ contact state นี่ก็คือ state นี้เกิดจากการกดอัดนะแล้วก็ repeated นะแล้วก็ซ้ำไปเรื่อยๆอาจจะเป็นแบบ rolling เป็นแบบหมุนกิ้งนะฮะผิวนี่มันเป็นแบบหมุนกิ้งหรือเป็นแบบ rolling sliding หรือมีทั้ง rolling แล้วก็มีทั้ง sliding นะฮะก็จะทำให้มันผิวชิ้นงานนี่รอยแคกมันขยายนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือนะไอ้โรลลิ่งในที่นี้ก็คือพูดง่ายก็คือเหมือนกับรถอะรถที่มันหมุนมันวิ่งอยู่บนถนนนะเพราะฉะนั้นเจนนะแต่ถ้าสไลดิ้งก็คือเหมือนกับรถนี่รถที่มันตกหลุมนะแล้วมันขึ้นไม่ขึ้นมันก็สไลด์นะสไลด์อยู่บนทางที่มันขรุขระไม่สามารถขยับขึ้นไปได้นะเพราะฉะนั้นก็ถลายถูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีนี้นะก็จะทําให้เกิดอะไรทําให้เกิดรอยแคกนี้มันขยายใหญ่ขยายใหญ่ตามรูปนะฮะจากไอ้มีอะไรมีพิตติ้งนะฮะไอ้พิตนะก็คือมีหลุมเล็กๆในที่นี้เป็นการขยายนะฮะอันนี้เป็นเล็กมากนะฮะนะอาจจะอยู่ในระดับนะระดับไมโครเมตรนะเพราะฉะนั้นก็มันจะขยายออกมาเป็นอะไรขยายออกมาเป็นรอยร้าวขนาดใหญ่นะใหญ่ประมาณถึง10 20ถึง100ไมโครเมตรนะเพราะฉะนั้นก็เห็นเพราะฉะนั้นเหมือนกับมันถูกกดอัดแล้วก็นะแล้วก็รับ contact state นะฮะเป็นแบบ sliding rolling ซ้ำไปเรื่อยๆมันก็จะขยายรอยร้าวขึ้นมาตามรูปนะฮะนะอันนี้ก็เป็นแบบเป็นแบบไอ้อะไรนะเป็นแบบการสึกหรอแบบถูขูดหรือ fitting wear นะก็บอกออกมาเป็นชิ้นใหญ่นะต่อไปอีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นการสึกหรอนี่เกิดจากการผูกก่อนอันนี้เป็นมันก็เป็นทางเหมือนกับผุก่อนนะเหมือนกับปฏิกิริยาเคมีนะอันนี้เกิดจากอย่างเช่นว่าอย่างไอ้ข้างล่างนี่เป็นอะไรข้างล่างนี่มันเป็นโลหะที่เคลือบนะฮะเคลือบอย่างดีแต่ในกรณีเจนว่ามันจะมีอะไรมีนะอันนี้จะเห็นว่าไอ้รอยหยักๆนี่นะฮะมันก็เป็นรอยเหมือนกับว่าไอ้ผิวมันเนี่ยถูกทำให้มันอาจจะเสียหายขาดพอขาดปั๊บไอ้มันก็จะการเคลือบนะฮะการเคลือบที่ผิวนะมันก็จะไม่ดี
เพราะฉะนั้นไอ้ตรงรอยเนี่ยนะตรงรอยที่มันขาดเนี่ยเห็นเพราะฉะนั้นรอยที่มันขาดนี่มันก็จะเกิดเป็นเนื้อจริงๆก็คือเป็นเนื้อเหล็กแต่ว่าเคลือบนะมีการเคลือบอย่างดีฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีโอกาสเกิดการกัดก่อนพูดก่อนนะพูดก่อนนะเพราะฉะนั้นไอ้พอมันมีพอมันเป็นเนื้อเหล็กออกมานะเห็นว่ามันก็จะมีโอกาสที่จะทำตัวเป็นอะไรเป็นแอนโนดนะเป็นแอนโนดนะแล้วก็เอาออกซิเจนเนี่ยเอาออกซิเจนจากอากาศนะจากบรรยากาศมารวมกับนะฮะเหล็กที่มันมีประจุบวก2นะรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นอะไรเป็นสนิมลัสนะตามที่รูปในเหตุตามที่รูปที่นะเพราะฉะนั้นก็คือนะก็คือมีการถ่ายเทนะดึงเอาประจุนะเอาออกซิเจนมารวมกับเหล็กเป็นเหล็กออกไซด์นะเพื่อให้เกิดสนิมอันนี้เป็นคำอันนี้เป็นปรากฏการณ์เนี่ยทางเคมีนะเพราะนั้นก็นะเพราะฉะนั้นก็จะเราจะรูปเป็นชิ้นงานเหล็กที่เคลือบป้องกันการผุก่อนนะอย่างดีแล้วนะแต่จากว่ามีรอยขีดข่วนนะเพราะฉะนั้นเป็นผลทำให้ชิ้นงานเหล็กนะเกิดการผุก่อนนะอย่างรวดเร็วเร็วผิวชิ้นงานเหล็กที่สัมผัสกับอากาศจะเกิดเป็นขั้วแคโทดออกซิเจนจะถูกลดลงไปรวมกับโลหะเหล็กนะนะก็กลายเป็นเหล็กออกไซด์อันนี้ก็เกิดเป็นอิเล็กโตรเคมีคอลนะนะนะปฏิกิริยาอิเล็กโตรเคมีคอลระหว่างแคโทดกับแอนโนดนะอันนี้ก็การผุก่อนนี้เราก็มีการศึกษานะฮะแล้วก็เราก็มีวิธีการที่จะควบคุมนะไม่ให้มันผุก่อนนะเพราะฉะนั้นก็นะเพราะฉะนั้นก็มีคนนะเพราะฉะนั้นไอ้นะอันนี้ถ้าใครสนใจก็ไปศึกษาได้ฮะมีผลงานนะฮะมีโรงงานใหญ่ๆนะฮะอย่างการวางท่ออยู่ในบริเวณที่มันผุก่อนแล้วเราก็อาจจะให้มันไปผุก่อนที่ตัวอื่นนะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ไอ้ท่อนี่นะมันไม่ผุก่อนนะเพราะฉะนั้นนะอันนี้ก็เป็นน่าสนใจมากนะตอนนี้อีกอันหนึ่งนะฮะไอ้การสึกหรอนี่นะการสึกหรออีกแบบนึงก็เป็นนะก็เป็นการสึกก่อนerosion เนี่ยมันจะต่างแต่ละอย่างนี่จะต่างกันเห็นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะไม่เหมือนกันนะเนี่ย erosion นี่หมายถึงอะไร erosion ก็หมายถึงว่าอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นน้ำนี่นะฮะนะไปอะไรกระแสน้ำนี่ไปพัดนะฮะไปอะไรไปถูกับนะไปถูกับนะไปถูกับอาจจะเป็นพวกตีนเขาก็ทำให้ไอ้ภูเขาหรือถ้ำนี่มันสึกก่อนนะอันนี้เห็นชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเห็นว่าน้ำที่มันหยดลงหินนะฮะนะมันก็สึกเกิดการสึกก่อนได้แต่ว่าอันนั้นอาจจะต้องใช้เวลานานนะที่เห็นง่ายๆก็คืออย่างเช่นพวกปั๊มน้ำเนี่ยปั๊มน้ำที่มันใบพัดมันหมุนพาน้ำเนี่ยนะเพิ่มแรงดันเนี่ยเห็นว่าน้ำไปถูกับใบพัดนะฮะจะทำให้ใบพัดนี่มันสึกก่อนเห็นใบพัดมันสึกก่อนอย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นก็นะตอนนี้เขาบอกว่าการสึกก่อนเนี่ยนะนะเขาบอกว่าเกิดจากอนุภาคเนี่ยวิ่งไปชนนะนะวิ่งไปชนกับนะวิ่งไปชนนะผิวชิ้นงานทำให้เนื้อที่ผิวชิ้นงานนี่มันบางลงหรือสึกก่อนนะนะอันนี้ก็นะก็น้ำก็อาจจะเป็นพาร์ติเคิลเล็กๆนะหรือว่าอาจจะเป็นพาร์ติเคิลเล็กๆอย่างเช่นนะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอย่างเช่นพวกไอ้รถขนปูนขนซีเมนต์ที่ผสมเสร็จนะฮะเอาไปพ่นนะนะฉีดนะเพราะไอ้การลำเลียงพวกวัสดุพวกนี้นะฮะสลอรี่นี่นะก็จะทำให้มันเกิดกับอีโรชันได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นก็หรืออาจจะเป็นการบางทีก็คืออาจจะเป็นนะอาจจะเป็นการช็อตพินนิ่งนะช็อตพินนิ่งก็คือเหมือนกับยิงนะเพราะฉะนั้นก็ยิงพวกวัสดุอนุภาคเล็กๆนี้ไปที่ผิวนะเพื่อทำความสะอาดเพื่อเพิ่มอะไรเพิ่มผิวชิ้นงานให้มันมีคุณสมบัติดีขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะเอามูลิตินัมไดซัลไฟด์นะฮะผงไปพ่นหรือว่าเอาพวกคาร์บอนนะฮะคาร์บอนที่มันเป็นมีสถานะที่มันแข็ง
แล้วก็ลื่นเนี่ยเอาไปพ่นที่ผิวเนี่ยทำให้ผิวชิ้นงานนี่มันมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมีเพราะวัสดุที่มันปัจจุบันนี้มันมีวัสดุที่มันใช้กรรมวิธีนี้นี่แพร่หลายมากเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นอีโรชันนี่อันนี้จะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นการแสดงนะฮะถ้าสมมุติว่าเนี่ยอันนี้เป็นกราฟเนี่ยผมว่าผมนำเสนอให้เนี่ยการสึกก่อนจะเกิดจะขึ้นอยู่กับความเร็วของอนุภาคเนี่ยแล้วก็มุมที่อนุภาคนี่วิ่งชนเนี่ยชนิดของแล้วก็ชนิดของอนุภาควัสดุนี่มันเปราะหรือเป็นเหนียวเนี่ยเป็นถ้าสมมติเป็นวัสดุเปราะมันก็จะดีที่สุดที่20องศานะฮะแต่ถ้าวัสดุแข็งก็ที่90ต้องชนที่90นะอันนี้มันจากการทดลองนะที่คนที่เขาทำการทดลองแล้วก็ยืนยันว่ามันจะเป็นลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นก็คุณยิงชนให้มันได้ผลก็คือต้องถ้าเป็นเนื้อนะเนื้อดักไทล์แมทเทียลก็จะต้องอะไรต้องที่20ถึงจะได้ผลถ้าเนื้อที่มันเป็นพวกบิตเตอร์นะฮะปอกเช่นเหล็กหล่อก็ต้องที่90เพราะนั้นก็ตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องกลไกสึกหรอเนี่ยฮะเราจะขอนำเสนอนะเป็นรูปแสดงให้เห็นนะนะนะเริ่มตั้งแต่รูปบนนะตั้งแต่นัมเบอร์หนึ่งนะนะเพราะนั้นก็หนึ่งนี่เขาบอกแคกนี่นะแคกนี่อินดิชิเอชันนะนะก็คือเริ่มเกิดนะเพราะนั้นเห็นว่ามันมีชิ้นข้างบนนี้กดแล้วก็มีการเคลื่อนที่นะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ข้างล่างนี่ชิ้นข้างล่างนี่มันเริ่มละเริ่มแคบเนี่ยเนี่ยอันเนี่ยอันที่สองนี่ก็เป็นขบวนถัดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นมันพอเริ่มเกิดปั๊บมันก็จะอะไรแคบนี่ก็จะพอปกเกตขยายไปตามเนี่ย along the slip pain เนี่ยตามที่เพนที่มันสลิปเนื้อวัสดุจะเห็นว่าเนื้อวัสดุนี่มันจะมีเพนที่มันขยับขยื่นได้เพราะฉะนั้นมันเป็นโครงสร้างนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับชิ้นนะฮะชิ้นลูกบาศก์นะฮะหลายๆชิ้นมาต่อกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีนะมันก็จะขยับได้ตรงบอลเลอรี่นะนะเพราะฉะนั้นก็คือนะนะอันที่3นะฮะก็เป็นอะไร secondary crack นะนะอันนี้ก็เกิดนะหลังจากนั้นก็ขยายวงนะเกิดเป็นรอยแครกมันมากใหญ่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านะอันที่4เนี่ยสีนี้ก็คือ secondary crack propagate เนี่ยไอ้แครกนี่มันจะเกิดนะฮะแล้วก็ propagate form ออกมาเป็นแวร์ particle นะเพราะงั้นก็จะเกิดเป็นแวร์ particle แวร์ particle นี่ก็คืออนุภาคแวร์นะอนุภาคที่มันสึกหรอนี่จะหลุดออกมาจากผิวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าอนุภาคที่หลุดออกมาในที่นี้เนี่ยเป็นอนุภาคเล็กขนาดเล็กๆนะฮะอันนี้ขยายให้เห็นนะเพราะฉะนั้นแวร์ก็เริ่มต้นนี่เป็นจุดเล็กๆนะบางทีปกติจะมองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นเนี่ยเนี่ยเพราะนั้นก็เนี่ยเพราะนั้นก็อันนี้รูปนี้ก็จะเป็นรูปถึงแสดงถึงขบวนการเกิดนะตั้งแต่เริ่มเกิดจนกระทั่งเกิดแวร์พาร์ติเคิลนะเพราะนั้นชิ้นงานจะเป็นลุมเล็กๆเนี่ยเนี่ยตอนนี้อีกกรณีหนึ่งนะกรณีนี้เห็นว่าเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยจากดูตามรูปศรเนี่ยเนี่ยรูปศรเนี่ยเนี่ยจากรูปสอนแรกนี่ก็คือไอ้ผิวของชิ้นงานนี่นะฮะเพราะว่าในธรรมชาตินี่มันไม่มีทางเรียบนะฮะเพราะว่ามันต้องขรุขระเนี่ยเพราะฉะนั้นผิวมันก็จะขรุขระตามเนี่ยตามรูปเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปเห็นว่าผิวชิ้นงานที่คุณเห็นด้วยตานี่จะเรียบแต่ว่าแต่ของจริงมันขรุขระเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มันแล้วแต่คุณจะขยายถ้าขยายยิ่งละเอียดมันก็ยิ่งเห็นหยาบมากนะเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเนี่ยพอมันจะเกิดแคกเนี่ยรอยแคกนี่มันก็เริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นในรูปที่2ข้างบนเสร็จแล้วก็รอยแคกมันก็จะขยายขึ้นนะขยายขึ้นมาสู่รูปที่3นะข้างล่างนะเสร็จแล้วก็รูปที่4เนี่ยแสดงให้เห็นว่ามันหลุดออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เนี่ยอันนี้ก็เป็น release of wear particle นะอันนี้ก็เป็นการกลไกการสึกหรอที่คนเขาทดลองนะจะเห็นว่ามันจะพอไปดูในกล้องจุลทรรศน์นี่จะเห็นว่ามันออกมาเป็นหลุมนะเป็นหลุมที่เป็นอิเล็กกูลาร์เชฟนะ
ก็คือเป็นรูปร่างที่มันไม่อะไรเป็นรูปร่างที่มันอะไรมันก็มันรูปร่างใดๆอ่ะนะไม่ใช่เป็นรูปร่างทรงกลมหรือทรงกระบอกนะที่เราเห็นเป็นเพราะนั้นมันก็ส่วนรูปนี้นะฮะรูปนี้จะเห็นว่าเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้แสดงขบวนการสร้างรอยร้าวเนี่ยเห็นว่าเนี่ยคุณดูเนี่ยมันในเนื้อวัสดุนะฮะในเนื้อวัสดุข้างล่างนี่ตัวข้างล่างนี่เป็นเนื้อวัสดุเนี่ยข้างบนก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มันกดอัดลงแล้วก็ขยับเคลื่อนที่นะเพราะฉะนั้นในเนื้อวัสดุนี้มันไม่ใช่ว่าเนื้อวัสดุมันจะเป็นเพียวนะมันจะเป็นวัสดุที่คืนนะตามในตารางหรือตามในสเปคในอะไรนะในในในตามในแคตตาล็อกนะว่ามันต้องมีอะไรส่วนผสมอะไรนะแต่ในบางครั้งเนี่ยกระบวนการผลิตมันก็จะเกิดอะไรจะเกิดสิ่งที่แปลกปลอมนะสิ่งที่แปลกปลอมนี่อาจจะเป็นอะไรอาจจะเป็นฮาร์ดพาร์ติเคิลสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามานี่อาจจะเกิดการกระบวนการผลิตชิ้นงานหรืออาจจะเกิดการทำงานไปแล้วแล้วก็มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามานะแล้วก็ถูกกดอัดเข้าไปในข้างในนะเพราะว่าไอ้ตัวข้างล่างนี่ก็น่าจะเป็นวัสดุที่มันนิ่มนะเพราะฉะนั้นในที่นี้มันก็จะนะมันก็จะถูกกดอัดเข้าไปแล้วก็นะเห็นว่าเริ่มต้นนะฮะสมมตินะฮะถ้าสมมติว่าเราเริ่มต้นจากในกรณีที่มีพาร์ติเคิลเนี่ยอยู่ใต้ผิวนะใต้ผิวนะอาจจะเป็นตำแหน่งที่หนึ่งนะเสร็จแล้วพอมันขยับไปนะนะขยับไปมันก็จะเกิดเป็นรูเป็นโฮลนะฟอร์มเป็นโฮลแล้วก็จากนั้นไอ้โฮลนี่นะรูเล็กๆมันก็จะกลายเป็นอะไรนะพอชิ้นบนเนี่ยมันเคลื่อนที่หรือมันกดอัดมันก็จะกลายเป็นอะไรมันก็จะรูมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างถูกรีดนะรีดไปเรื่อยๆนะมาอีลองเกตโฮลนะก็คือไอ้ช่องว่างมันก็จะเนี่ยช่องว่างที่เป็นรูมันก็จะขยายเนี่ยใหญ่ขึ้นเนี่ยเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะเนี่ยก็จะเกิดการแคกเนี่ยเพราะฉะนั้นรูมันจะไอ้รูเล็กๆข้างใต้ผิวชิ้นงานที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันก็จะอะไรมันก็จะยาวขึ้นเนี่ยหลังจากนั้นมันก็จะอาจจะมีรอยเริ่มรอยแคกข้างบนแล้วก็จะเกิดรอยเนี่ยไอ้รอยแคกข้างบนมันก็จะอะไรจะขยายลงมาถึงตรงที่ผิวข้างล่างตรงรอยนะรอยที่เป็นรูนะนะเพราะฉะนั้นเป็นโพรงอากาศนะนะอันนี้ก็จะทำให้เกิดอะไรจะไม่เกิดชิ้นที่ร้าวนี่หลุดออกมาจากผิวข้างล่างนี่นะจะเห็นว่านะแล้วนะแล้วคุณลองสังเกตดูนะรูปนี้นะทางซ้ายมือนี่ทางซ้ายมือนี่นะจะเห็นว่ามันจะนะอันนี้มันเวลากดอัดนะฮะสเตทที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปตามไอ้รูปทางซ้ายมือเนี่ยคุณสังเกตง่ายๆนะเพื่อทำความเข้าใจได้ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเชียร์สเตทนี่จะสูงสุดที่ตำแหน่งเนี่ยแม็กซิมัมใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาสขืดแคกนะฮะที่เกิดความเสียหายเนี่ยที่ตรงแม็กซิมัมเชียร์ตำแหน่งนะลึกเข้าไปนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทฤษฎีต่างๆที่เราเอามาใช้นี่เขาก็สามารถที่จะมาวิเคราะห์เพื่อหาความเสียหายของชิ้นงานได้นะอย่างค่อนข้างจะแม่นยำนะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยตอนนี้อีกอันหนึ่งนะฮะที่ให้สังเกตให้ดูนะอันนี้ก็เป็นการล้านะจากการกดอัดนะการล้าจากการกดอัดนะแบบหมุนกิ้งนะแบบโรลลิ่งนะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับเนี่ยอันนี้รูปนี้เป็นรูปแสดงถึงผิวของชิ้นงานนะนะตั้งแต่ผิวของชิ้นงานนี่นะเพราะฉะนั้นมันเห็นว่าผิวของชิ้นงานนี่มันเกิดอะไรมันเกิดพลาสติกดีฟอร์เมชันเกิดการเปลี่ยนรูปร่างเนี่ยพอกดอัดนะผิวบนนี่มันจะเกิดพลาสติกดีฟอร์เมชันเกิดการเปลี่ยนรูปร่างแบบไม่เคลื่อนตัวนะนะอย่างรุนแรงหลังจากนั้นถ้ามีการโรลลิ่งเกิดขึ้นมันก็จะเกิดรอยแคกนะแคกนี่พอประเกตนี่พอประเกตไปตามบาลีของไอ้อะไรของไอ้เกณฑ์ที่มันเปลี่ยนรูปร่างนะเพราะฉะนั้นมันก็เห็นว่ารอยแคกนี่มันจะเป็นไปตามไอ้เส้นนะเส้นโค้งโค้งที่เห็นก็คือเส้นโค้งโค้งที่เห็นก็คือเป็นอะไรเป็นเกณฑ์นะไอ้เกณฑ์บาลีนะที่มันเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นเนี่ยเผื่อพลาสติกดีฟอร์เมชันนะอันนี้ดีฟอร์มนะอันนี้เพราะฉะนั้น
เพราะฉะนั้นรูปร่างมันจะเปลี่ยนนะส่วนข้างล่างนี่นะเกียร์มันยังเหมือนเดิมฮะมันไม่มีการปิดนะเพราะฉะนั้นมันยังเป็นโครงสร้างที่เป็นมีขนาดเล็กมีความแข็งแรงมากนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าข้างบนนี่นะนะเพราะฉะนั้นโครงสร้างมันเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นข้างล่างนี่โครงเกียร์มันไม่เปลี่ยนไม่ถูกดิสเทิร์บนะเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีการดีฟอร์มนะเกียร์มันไม่ใหญ่ขึ้นถ้าเกียร์มันใหญ่ขึ้นคุณก็ทราบดีอยู่แล้วนะฮะว่าเบสิกของเรานี่นะถ้าเกียร์มันใหญ่ขึ้นความแข็งแรงก็จะน้อยลงนะเพราะฉะนั้นโครงสร้างนี่อันนี้เราวิศวกรรมเครื่องกลนี่เราต้องทราบนะเกียร์มันเล็กๆยิ่งแข็งแรงนะยิ่งแข็งแรงเกียร์ใหญ่ๆนี่ก็แสดงว่าความแข็งแรงนี้ลดลงนะน้อยกว่านะอันนี้จากทฤษฎีทางด้านพวกโลหะวิทยาแต่นี้ต่อไปอันนี้เป็นอีกรูปหนึ่งนะฮะมันจริงๆมันมีรูปเยอะฮะแต่นี้ผมขอนำเสนอให้เห็นนะฮะให้เห็นถึงความเป็นมาเนี่ยเป็นไปเท่านั้นเนี่ยแต่จริงๆมันมีมากเลยฮะทีนี้คุณสังเกตดูนะฮะเนี่ยเพราะว่าเป็น rolling เนี่ยแล้วก็มี ESL film ไอ้คำว่า ESL นี่ย่อมาจาก Elasto Hydrodynamic Lubrication Film ก็คือฟิล์มน้ำมันที่มันมีอะไรมันมีเพศเชื่อนะฮะสูงระดับเกกะพาสคาลระดับจากพาสคาลก็คือระดับ10^9พาสคาลนะก็คือประมาณ10,000 เท่าของบรรยากาศนะเพราะฉะนั้นก็แรงดันมันจะสูงมากนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพอมันเกิดรอยแคกนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงตำแหน่งไอ้รูไอ้ช่องแคกที่คุณเห็นนะฮะมันก็จะนะพอกดถุงน้ำมันนะอัดนะฮะมันก็จะมีอะไรเขาบอกว่าไอ้แคกโอเพนนิ่งนะเพราะฉะนั้นน้ำมันอัดด้วยแรงดันสูงมันก็จะทำให้อะไรทำให้แคกรอยแคกนี้มันเปิดกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะใช่ไหมฮะนะเสร็จแล้วพอไอ้ชิ้นงานข้างบนมันโรลลิ่งเข้ามานะมันมาเบียดนะเบียดเข้ามาลูบิแคนเข้าไปลูบิแคนเนี่ยก็ที่มีความดันสูงสูงนะมันก็เบียดเข้าไปในช่องรอยแคกทำให้รอยแคกนี่มันขยายใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นนะพอมันกลับเข้ามาเนี่ยถ้าในทิศทางตรงข้ามเนี่ยเห็นว่ามันโลกลับในทิศทางตรงข้ามไอช่องที่มันเปิดเมื่อกี้มันก็จะกลายเป็นช่องที่มันปิดนะถูกปิดนะเพราะฉะนั้นแคกมันก็จะปิดนะถูกปิดนะเพราะฉะนั้นก็จะมีอะไรจะมีไอน้ำมันแล้วก็เนี่ยรอยร้าวหรือน้ำมันเนี่ยนะมันก็จะถูกแท็บก็คือถูกกักเอาไว้อยู่ข้างในนะอันนี้ก็เป็นการแสดงถึงผลของแรงดันสารหล่อลื่นนะมีผลต่อรอยแคกยังไงบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ส่วน attraction force นี่นะฮะก็หมายถึงว่ามันชิ้น2 ชิ้นนี่มันอะไรมันกดถูกันเนี่ยมันต้องมันมีฟิคชั่นเพราะฉะนั้นก็คือแรงฟิคชั่นที่แรงที่ใช้ในการเอาชนะฟิคชั่นนะ attraction force นะเพราะฉะนั้นก็นะนะหรือแรงฉุดนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรตอนนี้คุณมาดูนะฮะการคำนวณนะฮะทฤษฎีนะเนี่ย2ชิ้นนี้นะฮะถ้าสมมุติว่า2ชิ้นนี้เป็นอะไรเป็นทรงกลมนะกดอัดกันนะฮะอันนี้ผมก็เอามาจากหนังสือในวิชาแมชชีนดีไซน์นะของชิกเล่เนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไปดูได้ฮะแต่ว่าส่วนใหญ่นี่ตามหลักสูตรเราอาจจะไม่ได้เรียนทางด้านพวกคอนแทคสเตทนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่รู้ที่มาที่ไปนะเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องคอนแทคสเตทนี่เป็นเรื่องถ้าทางเครื่องกลนี้ก็จะสมัยก่อนก็จะมีเนื้อหาเรียนในหลักสูตรปริญญาโทนะเพราะนั้นก็ถ้าสนใจก็ไปหาอ่านนะฮะแต่เราก็เอาผลเข้ามาเนี่ยเอามาใช้นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าพูดง่ายๆนะถ้าสมมติว่า2ชิ้นนี้เป็นรูปบอลนะรูปทรงกลมเนี่ยถ้าแตะกันก็เป็นจุดรูปทางซ้ายมือเนี่ยแตะกันเป็นจุดคอนแทคกันเป็นจุดพอกดอัดนะฮะมันเปลี่ยนรูปร่างมันก็จะกลายเป็นอะไรพื้นที่ที่มันแตกกันกลายเป็นวงกลมใช่ไหมวงกลมนะฮะจากจุดกลายเป็นวงกลมนะเพราะฉะนั้นก็นะเพราะว่า2ชิ้นนี้มันเป็นอะไรเป็นวัสดุที่มันยืดหยุ่นนะเปลี่ยนรูปร่างได้นะเพราะฉะนั้นกดลงไปปั๊บมันก็แตกกันเป็นนะคอนแทคแอเรียเป็นวงกลมนะเพราะฉะนั้นก็คอนแทคแอเรียเป็นวงกลมนะในที่นี้ไดเมตเตอร์ของคอนแทคแอเรียมันก็เท่ากับอะไรเท่ากับ 2A นะเท่ากับ 2A นะแล้วก็เกิดเพชเชอร์ที่
เพชเชอร์เพชคอนแทคเพชเชอร์นะเพราะนั้นก็เนี่ยเพราะนั้นไอ้แม็กซิมัมเพชเชอร์เนี่ยเพชเชอร์มันก็จะกระจายออกมาเป็นพาราโบลาพาราโบลานะเพราะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะ P max มันก็จะเท่ากับ 3f ส่วน2พายนะพาราโบลาเดี๋ยวนะพาราโบลอยพาราโบลอยพาราโบลอยนะนะโอเคนะเพราะฉะนั้นก็นะ P max มันเท่ากับ 3f ส่วน2 2พาย a กำลัง2นะเพราะฉะนั้นตามรูปนะตามกราฟข้างนะ P max มันเท่ากับ 3f แรงที่กดหารด้วย2พายคุณได้พื้นคุณได้อะไรคุณได้คอนแทครัศมีของคอนแทคแอเรียยกกำลังสองนะแล้วก็แม็กซิมัมเชียร์มันจะเกิดที่ตำแหน่งเนี่ย0.31นะแม็กซิมัมเชียร์ไม่ใช่แม็กซิมัมเชียร์มันจะเท่ากับ0.31 P max นะเกิดที่ตำแหน่งลึกไปจากผิว Z ส่วน A เท่ากับ0.48นะเพราะฉะนั้นก็นะ Z นี่ก็คือระยะลึกต่ออะไรต่อ A นี่ก็คืออะไร A นี่ก็คือรัศมีของคอนแทคแอเรียเนี่ยเท่ากับ0.48เนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสเตทดิสทริบิวชันเนี่ยโชว์ในทางขวามือเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะแม้ไอ้สเตทนี่มันจะเกิดทั้งนะซิกมา x ซิกมา y ซิกมา z แล้วก็เกิดทาวแมทเชียร์แม็กซิมัมเชียร์สเตทเนี่ยแม็กซิมัมเชียร์สเตทนี่ก็คือที่ตำแหน่ง0.48เนี่ยก็ใกล้ๆ 0.5a นะตามแกน x นะเพราะฉะนั้นก็นะเพราะฉะนั้นกราฟตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันไอ้อะไรนะไอ้สเตทไอ้สเตทที่สูงสุดที่เท่าไหร่ซิกมาเซตเนี่ยสูงสุดเนี่ยที่ผิวเนี่ยที่ผิวเนี่ยเนี่ยส่วนซิกมาเอ็กซ์ซิกมาวายก็สูงสุดก็ที่ผิวที่เซตเท่ากับที่เซตเท่ากับศูนย์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ซิกมาเอ็กซ์ซิกมาวายซิกมาเซตนี่สูงสุดที่อะไรที่ผิวเนี่ยที่ผิวเพราะว่าเซตมันเท่ากับศูนย์ส่วนเชียร์แม็กจะเกิดขึ้นที่อะไรลึกลงไปนะฮะใต้ผิวเท่ากับ 0.48a นะเพราะฉะนั้นตัวเชียร์แม็กนี่เป็นตัวสำคัญเนี่ยนะเพราะว่าชิ้นงานนี่มันจะเสียหายเนี่ยก็เนื่องจากเชียร์แม็กเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่มันจะแคกหรือจะเกิดความเสียหายนี่ที่ตำแหน่ง0.48นะถ้ามันเกิดอัดกันแบบธรรมดานะนะตามรูปนะอันนี้ก็รูปนี้ก็ขอแค่นี้นะส่วนรูปถัดไปก็เป็นแบบทรงกระบอกทรงกระบอกก็เช่นเดียวกันนะฮะพอเวลามันนะแตะกันนะฮะเห็นว่าทรงกระบอกนี้มันแตะกันนี่มันจะเป็นเส้นนะแตะกันนี่เป็นเส้นพอกดลงไปนะฮะมันจะกลายเป็นอะไรกลายเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะกลายเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะฮะนะเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะพื้นที่มันก็คือ2 b นะไอ้ความกว้างของคอนแทคแอเรียเนี่ยก็เท่ากับความกว้างเท่ากับ 2b เนี่ยนะความยาวก็เท่ากับความยาวก็เท่ากับความยาวของกระบอกนะก็คือ L นะแล้วก็ P max เท่ากับ 2f ส่วน pi bl นะแล้วก็คุณสังเกตเห็นว่าแม็กซ์นะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะมันถ้าในกรณีนี้นะแม็กซิมัมเชียร์มันจะเท่ากับมันจะเกิดขึ้นที่ 0.786 นะนะ Z เท่ากับ 0.786B นะนะแล้วก็ maximum shear มันจะเท่ากับ 0.3 นะ P max นะอันนี้ก็ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นกราฟนี่ทางขวามือก็เห็นชัดเจนเหมือนกับเมื่อกี้แต่เป็นกรณีของทรงกระบอกนะจะเห็นว่านะเห็นว่าคุณดูนะฮะทรงกระบอกนี่นะถ้าทรงกระบอกนี่จะเห็นว่าทรงกระบอกนี่มันจะรับแรงได้สูงนะรับแรงได้สูงเมื่อเทียบกับไอ้ทรงคมเนี่ยใช่ไหมฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นตลับลูกปืนเนี่ยถ้าเป็นทรงกระบอกมันจะมีความสามารถในการรับโหลดได้เยอะถ้าเป็นทรงเนี่ยถ้าเป็นทรงคมมันจะรับแรงได้น้อยนะเพราะฉะนั้นเป็นสังเกตง่ายๆนะจากทฤษฎีพวกนี้เพื่อนจะเห็นชัดเจนนะเพราะฉะนั้นจะแล้วส่วนใหญ่เราที่เราสนใจก็คือเนี่ยอันนี้มันจะเกิดที่ผิวนะฮะที่ผิวซิกมา y กับซิกมา z ส่วนซิกมา x นี่เกิดที่ตำแหน่งเนี่ยเนี่ยแม็กซิมัมที่เกิดที่ตำแหน่งลึกเข้าไปนะฮะ0.6ขอโทษไม่ใช่0.6ที่ผิวเหมือนกันเนี่ยขอโทษนะพูดผิดที่ผิวเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยเท่ากับ0.6นะซิกมา x อาจจะไม่ค่อยสำคัญนะเพราะฉะนั้นก็ขนาดมันเล็ก
ส่วนเทาก็เช่นเดียวกันนะก็เป็นตัวสําคัญที่นะต่อการความเสียหายเพราะฉะนั้นจะเกิดที่ตําแหน่งนะ 0.7 นะ 0.786 นะฮะค่ามันก็คือประมาณ 0.3 p นะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะอันนี้จะเห็นว่ากราฟแล้วก็รูปร่างพวกนี้จะมีความหมายนะแล้วมีความสําคัญต่อทางวิศวกรรมนะนะอันนี้ตอนนี้รูปถัดไปนะฮะก็ขอนำเสนอในทีนี้ก็คือธรรมชาติของเครื่องจักรชิ้นส่วนเครื่องจักรนี้นะฮะเวลาเราให้นะปกติเราจะให้มันทำงานนะในช่วงนะคุณสังเกตดูนะจากของใหม่นะเหมือนกับคุณทำชิ้นงานออกมาใหม่ๆนะเพราะฉะนั้นคุณก็เอาไปนะเริ่มใช้ก็คืออยู่ในช่วงรันอินอยู่ในช่วงรันอินนะเพราะฉะนั้นในช่วงรันอินนี่มันก็จะเกิดการซึกหลอสูงอันนี้จะเห็นว่าทางซ้ายมือใช่ไหมฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือมันรถเนี่ยซื้อใหม่ใหม่ๆก็บอกรันอินประมาณเท่าไหร่1,000ถึง5,000กิโลเมตรใช่ไหมฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการปรับชิ้นปรับไอ้ชิ้นงานนี้ให้เข้ากับนะฮะให้อะไรให้มันแมทช์กันนะเพราะฉะนั้นมันจะฟิล์มน้ำมันนะฟิล์มของไหลที่มันอะไรที่มันช่วยในการหล่อลื่นที่ดีนะอันนี้เพราะฉะนั้นช่วงแรกมันก็จะสึกเพื่อให้มันปรับเนี่ยนะนะเป็นรันอินนะเป็นนั้นหมดนะอันนี้ก็เสร็จแล้วในช่วงใช้งานเนี่ยก็คือตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเห็นว่าในช่วงใช้งานนี่มันจะเป็นช่วงที่แวร์น้อยอ่ะคือแวร์ไม่มากเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือทำงานสมบูรณ์นะเนี่ยในทางทฤษฎีก็คือมีฟิล์มน้ำมันเนี่ยหล่อเลี้ยงฟิล์มน้ำมันหล่อเลี้ยงเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สึกหรอสึกหรอน้อยมากเนี่ยสึกหรอในกรณีที่มันอาจจะเกิดโอเวอร์โหลดเนี่ยหรือว่าเกิดอะไรผิดปกติเนี่ยเพราะฉะนั้นก็แล้วหลังจากนั้นนะฮะเห็นว่านี่หลังจากนั้นพอสิ้นสุดอายุมันก็จะเกิดแวร์อย่างกระทะอย่างมากเพราะฉะนั้นก็เริ่มเกิดพิตติ้งเพราะนั้นไอ้ข้างบนนี่ก็บอกถึงเนี่ยการใช้งานเพราะนั้นใช้งานในช่วง steady state operation with smooth surface and stable vibration เพราะนั้นก็เนี่ยอันนี้ก็เกิด micro abrasive wear เนี่ย mild polishing ก็คือมีการ polish เนี่ยเพราะนั้นก็เนี่ยแต่ถ้ามันผิดปกติมันก็คืออาจจะเป็น accelerating abrasive wearอันนี้เป็นกรณีผิดปกติแต่ส่วนใหญ่เราจะพยายามคอนโทรลให้มันทำงานในช่วงนี้นะส่วนรูปข้างล่างนี่เห็นนะรูปข้างล่างนี่จะพูดถึงว่าช่วงรันอินนี่มันจะเกิดไมโครพิตติ้งนะไมโครพิตติ้งก็คือไอ้มันจะเกิดเป็นหลุมอะนะตามที่เมื่อกี้เคยพูดไปเกิดเวลาเกิดฟาทีกนะมันจะเป็นหลุมนะเพราะฉะนั้นก็หลุมมันจะหลุดนะหลุดออกไปเนื้อวัสดุมันจะหลุดนะหลุดเป็นหลุมแต่นี้รูปหลุมนี่เป็นแบบไมโครฮะไมครอนนะเป็นขนาดเป็นไมครอนนะเป็นนั้นก็นะแล้วก็ปรับเอพื้นปรับเอผิวชิ้นงานที่มันทำงานให้มันนะให้มันอยู่ในสภาวะที่นะที่ดีนะเพื่อไม่ให้มันการมีฟิล์มน้ำมันที่นะที่สมบูรณ์นะถ้าไม่มีฟิล์มน้ำมันมันก็จะสึกเร็วนะส่วนมาถึงตอนจะหมดอายุนะฮะพิตติ้งนะพิตติ้งในที่นี้ก็เป็นหลุมแต่หลุมใหญ่ฮะหลุมใหญ่นะแรกๆนี่ตอนรันอินนี่เป็นไมโครพิตติ้งนะตอนช่วงจะหมดอายุนี่จะเป็นพิตติ้งเป็นรูนะเป็นหลุมเป็นหลุมก็คุณสังเกตดูนะถ้าคุณไปถอดไอ้ตลับลูกปืนนะก็บางคนก็เห็นว่าเป็นตามมดตามมดก็คือพิตติ้งแต่ไม่ว่าเป็นพิตติ้งรูใหญ่นะหรือเป็นสปอริงนะอันนี้ก็นะเพราะฉะนั้นจะพอมีพิตติ้งนะเป็นหลุมปั๊บมันก็จะก่อให้เกิดมีรอยแคกเนี่ยการพอเกิดรอยแคกมันก็ขยายพอปะเกะไปเรื่อยๆก็จะทำให้อะไรทำให้ชิ้นมันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นทำให้สึกมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นการทำงานมันก็จะเกิดการกระแทกแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหลุดออกมายิ่งใหญ่นะนะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆนะอ
ทีนี้ขอนำเสนออีกรูปหนึ่งรูปเมื่อกี้เป็นกรณีที่ทางทฤษฎีที่เอามาจากวิชาแมชชีนดีไซน์ส่วนรูปนี้เอามาจากเนี่ยเอามาจากนะงานวิจัยเนี่ยงานวิจัยที่เขาทำเนี่ยในกรณีเขาทำพวกสไลดิ้งกับโรลลิ่งคอนแทคเนี่ยเนี่ยฝาที่นี่เขาบอกว่าเนี่ยคุณดูนะไอ้สเตทที่มันเกิดนะมันเกิดใต้ผิวเนี่ยที่เราสนใจสเตทที่มันเกิดที่ใต้ผิวนะเพราะฉะนั้นใต้ผิวนี่จะเห็นว่าไอ้ถ้าเป็นเพียวสไลดิ้งเนี่ยมันจะเป็นกราฟเป็นรูปนะสูงสุดที่ผิวเนี่ยสเตทนี้เชียร์สเตทนี้สูงสุดที่ผิวเนี่ยนะส่วนในกรณีที่เป็นเพียวโรลลิ่งจะลึกลงมาจากผิวนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรลลิ่งนะฮะโรลลิ่งนี่มันจะไม่มีทางที่จะเสียหายที่ผิวกราฟนี่จะบอกเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการยืนยันเลยถ้าคุณไปไอ้ชิ้นงานเนี่ยถ้ามันอะไรมันเสียหายที่ผิวนะก็น่าจะเป็นกรณีที่เป็นสไลดิ้งนะถ้าเป็นโรลลิ่งมันต้องใต้ผิวนะในกรณีที่เป็นฟาทิกนะแล้วก็ถ้ามันมีทั้งอะไรสไลดิ้งกับโรลลิ่งก็เกิดที่ใต้ผิวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นฟันเฟืองเนี่ยมันเสียหายนี่มันต้องเสียหายที่ใต้ผิวมันเจอสไลดิ้งนี่น้อยนะตรงใกล้กับเข้ามาเข้าฟันเฟืองเข้ามาเลยเข้ามาคบกันนะนะหลังจากนั้นก็จะเป็นอะไรโรลลิ่งสไลดิ้งนะนะแล้วก็พอมาถึงจุดพิทพอยนี่มันก็เป็นอะไรเป็นโรลลิ่งอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นจะเป็นลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นก็นะเพราะฉะนั้นกราฟอันนี้จะช่วยทำให้คุณนี่มั่นใจเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสไลดิ้งเนี่ยสไลดิ้งนี่ก็คือถูกันนะถูกันเป็นแบบลื่นถลายเพราะนั้นของทุกอย่างถ้ามันลื่นถลายถูกกันเพราะฉะนั้นสเตทสูงสุดมันก็เกิดขึ้นที่ผิวแต่ถ้าเป็นโรลลิ่งนะฮะเหมือนกับเป็นลูกเหมือนกับเป็นล้อหมุนล้อบดอยู่บนลวนรางนี่ไม่มีทางที่จะเป็นไม่มีทางที่จะเป็นสไลดิ้งได้อย่างเดียวเพียงแต่เป็นโรลลิ่งกับสไลดิ้งนะนะเพราะฉะนั้นก็จะเนี่ยก็จะเกิดที่ใต้ผิวนะนะโอเคนะอันนี้กราฟเนี่ยมันจะที่เขาทดลองเนี่ยที่เขาทำวิจัยนี้มันจะเอามาใช้ประโยชน์ได้มากเนี่ยเพื่อในการตัดสินใจนะนี่นะโอเคเนี่ยทีนี้ต่อมาเราจะมาดูเรื่องเนี่ยเราจะมาดูเรื่องความเสียหายของฟันเฟืองเนี่ยจริงๆฟันเฟืองนี่มันก็เกิดเยอะแยะเลยฮะสกอร์ลิงนะนะอันนี้ก็เป็นการขูดเนี่ยแวร์เนี่ยพิตติ้งพลาสติกโฟร์เนี่ยTooth fracture นี่ก็คือเหมือนกับขาดนะก็คือเกิดจาก static load นะ static overload นะนะหรือว่าเสียหายเนื่องจากfatigue นะล้าตัวแล้วก็แตกนะหรือขาดนะ overload นะไอ้พวกนี้มันเกิด static ไอ้ช่องขวามือนี่ static load นะ static load ก็คือเหมือนกับโหลดที่มัน overload สูงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่ามันเป็นกรณีสแตติกโหลดนะเพราะฉะนั้นก็ส่วนพวกฟาทิกนี่ก็เป็นนะอีกกรณีหนึ่งนะทีนี้ก็เนี่ยเพราะว่าคุณเรียนแมชชีนดีไซน์มาคุณก็ทราบดีดีไซน์เบสออนสแตติกโหลดนะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยกับเบสออนฟาทิกมี2อย่างนะเพราะฉะนั้นก็ทีนี้เนี่ยก็จะมีนะมีค่อนข้างมีเยอะฮะเป็นรูปนะนะพอพูดแบบนี้บางทีอาจจะเห็นไม่เห็นภาพนะเพราะนั้นนะอันนี้ขอนำเสนอนะนะแล้วก็รูปนี้พิตติ้งนะเนี่ยพิตติ้งเนี่ยรูปนี้มันก็เห็นว่ามันมีความสำคัญมากนะเพราะนั้นก็อยากจะให้คุณเข้าใจนะมันมี2อย่างฮะนะรูปนี้จะประกอบด้วย2อย่างที่น่าสนใจนะนะนะอันนี้สมมติว่าเป็นนะรูปเนี่ยมันจะนะอันนี้นี่มันอันนี้รูปซ้ายมือจะเห็นว่าเหมือนกับเป็นการขยายให้เห็นขยายให้เห็นนะให้เห็นนะไอ้นะเห็นคนเห็นโดนจับแว่นขยายนะขยายให้เห็นว่ารอย
รอยเสียความเสียหายนี่มันเป็นยังไงบ้างอันนี้นะเพราะว่าระดับไมครอนนี่มันไม่สามารถที่จะเห็นนะไม่สามารถที่จะเขียนออกมาได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องขยายให้มันใหญ่นะส่วนข้างทางขวามือนี่จะมีอยู่นะมีอยู่สองอย่างมีอยู่สองอย่างนะที่สมาชิกนะหรือผู้อะไรเนี่ยผู้เข้าร่วมนะสัมมนาเข้าร่วมฟังบรรยายนี้จะต้องทราบนะเพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นมาเนี่ยอันนี้หมายถึงเนี่ยอันนี้หมายถึงอะไรรูปขวามือเนี่ยคุณดูนะรูปขวามือรูปขวามือกับรูปซ้ายมือรูปขวามือรูปเนี่ยจะเห็นว่ามีอยู่สองรูปอันนี้มันเป็นแมทริออลฟาทีกนะแล้วก็เป็นโรลลิ่งนะตอนนี้ก็นะรูปขวามือนี่จะเห็นว่ามันจะเสียหายที่ผิวส่วนรูปซ้ายมือนี่จะเสียหายใต้ผิวใต้ผิวนะนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไอ้ตอนนะเพราะฉะนั้นคุณดูจากภาษาอังกฤษนะเขาบอกว่า subsurface initiate pitting นะก็คือ subsurface ในที่นี้ก็คือใต้ผิวนะคำว่า subsurface ในที่นี้ก็คือใต้ผิวใต้ผิวนี่มันใต้ผิว subsurface initiate subsurface นี่ initiate pitting subsurface นี่ทำให้นะก็คือเหมือนกับถ้าแปลภาษาไทยก็คือไอ้การเริ่มเกิดนะเริ่มเกิด pitting เกิดเป็นรูนะฮะ pitting ที่อะไรที่ใต้ผิวนะส่วนรูปขวามือนี่ surface initiate pitting นะไอ้ที่ผิวนี่นะมันจะเกิดอะไรเกิด pitting นะฮะเป็นหลุมเนี่ยอนุภาคนี่หลุดออกไปที่ผิวนะเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากที่ผิวนะเพราะฉะนั้นต่างกันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นใต้ผิวนะมันก็คุณดูดิมันในที่นี้เขาบอกว่ามันจะมีดีเฟกต์อยู่ใต้ผิวนะดีเฟกต์ก็คือมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาอยู่ใต้ผิวะเสร็จแล้วมันก็จะทำให้เกิดอะไรทำให้เกิดรอยแคกขยายใหญ่แคกอินิชิเอตนะขณะที่ชิ้นงานที่ผิวนี่มันเกิดโรลลิ่งนะเสร็จแล้วรอยแคกมันก็จะขยายโตขึ้นนะจนกระทั่งกลายเป็นพิตติ้งรูปถัดไปรูปสุดท้ายข้างล่างสุดนะเป็นอะไรเป็นชิ้นงานที่อนุภาคที่หลุดออกมานะฮะอันนี้ใต้ผิวนะฮะส่วนรูปข้างขวามือนี่เห็นว่าเกิดที่ผิวนะเกิดที่ผิวเพราะฉะนั้นรอยแคกมันก็จะพอเปลี่ยนจากที่ผิวนะที่รูปที่สองเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะขยายรอยแคกมันก็จะขยายนะขยายออกมาเป็นออกมาหลุดออกมานะในรูปที่3ใหญ่ขึ้นจนกระทั่งรูปที่4นี่หลุดออกมาเช่นเดียวกันมันจะเป็นพิตติ้งนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยส่วนรูปทางซ้ายมือนี่ก็ให้เห็นถึงนะไอตอนแรกนี่มันก็เป็นนะมันก็ surface initiate ที่พิที่ผิวนะฮะนะส่วนนะคุณสังเกตดูนะในนี้เขาจะแสดงนะแสดงถึงทั้งสองกรณีนะฮะนะให้เห็นนะเพราะฉะนั้นนะแล้วก็ไอ้รูปใหญ่นะฮะมันเกิดนะแท็กนี่มันจะเกิดที่มันมีอะไรมันมีไอ้ดีเฟกต์ที่ใต้ผิวเพราะฉะนั้นก็มีอะไรรอยแท็กเนี่ยเป็นอะไรรอยแท็กนี่จะพอเปลี่ยนตามรูปสอนนะส่วนรูปข้างบนนี่เป็นอะไรเป็นรอยแท็กที่ผิวนะฮะเพราะฉะนั้นก็คืออธิบาย2รูปนี่นะอธิบาย2รูปนะนะเพราะฉะนั้นในรูปเดียวกันเพราะนะแล้วก็ไอ้คำว่า asperity and micro pitting high นะคุณสังเกตดูไอ้ asperity นี่หมายถึงอะไรก็หมายถึงไอ้ความหยาบนะเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับในที่นี้ก็คือผิวมันเหมือนกับเป็นมีความหยาบนะเป็นเนินนะเพราะฉะนั้นมันก็นะความหยาบของผิวนี่มันประมาณ3ไมโครเมตรนะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดแต่ไอ้รูที่มันพิตติ้งที่หลุดออกมานี่ลึกประมาณ10ไมโครเมตรนะนะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงตำแหน่งที่มันดีเฟกต์ใต้ผิวนี่เห็นว่ามันรอยแคกนี่มันขนาดเท่ากับ20ไมโครเมตรถึง100ไมโครเมตรนะเพราะฉะนั้นเห็นมันกรณี3กรณีนี่มันจะต่างกันแน่เพราะฉะนั้นถ้ามัน
มันเริ่มเกิดแคกที่ใต้ผิวมันจะรอยแคกนี่มันจะใหญ่นะวัสดุที่มันแวนหลุดออกมานี่มันจะใหญ่ก้อนใหญ่อันนี้ก็เขาแสดงให้เห็นนะเพราะนั้นจะสังเกตให้เห็นชัดเจนเนี่ยนะอันนี้เป็นเขาอธิบายในเรื่องของเกียร์นะอธิบายเรื่องเกียร์ผมก็เอามานําเสนอให้ทุกท่านได้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็ปรากฏการณ์พวกนี้ศึกษานะได้อยู่แล้วตอนนี้ความเสียหายของฟันเฟืองนะฮะเนี่ยอันนี้ก็พูดถึงนะพิตติ้งเนี่ยอันนี้ก็เกิดจากการกดอัดนะฮะแล้วก็เนี่ยกดอัดเนี่ยหมายถึงว่าพอรับโหลดนะฮะฟันเฟืองตัวนี้เข้าไปขบนะก็กดอัดพอจากไปก็กว่าจะเข้ามาขบอีกทีมันฟันเฟืองมันก็ไม่รับโหลดนะพอเข้ามาขบอีกทีก็คือเกิดการกดอัดนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นฟมันก็รับอะไรรับไซคลิกสเตทเนี่ยอันนี้ก็มันก็มี cyclic state นี่อาจจะเป็น contact state หรือ bending state เนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นความเคลื่อนที่เกิดขึ้นมันมีหลายกรณีเพราะฉะนั้นคุณจะคุณพิจารณาคุณก็ต้องมาพิจารณาดูว่าค่าความเคลื่อนไหนที่มันมีผลมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นต่อความเสียหายนะอันนี้เขาแก้ไขโดยอะไรตัดฟันเฟืองให้มัน involute นะโปรไฟล์เป็นลดไดนามิกโหลดนะอันนี้คุณต้องเข้าใจนะว่าไอ้อินฟลูโปรไฟล์นี่เป็นโปรไฟล์ที่ทำให้ฟันเฟืองนี่มันขบกันนะหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมที่คงที่นะเพราะฉะนั้นก็ไม่สั่นน้อยที่สุดนะเพราะฉะนั้นถ้ารูปร่างของฟันเฟืองที่ขบที่กัดออกมาเนี่ยไม่ได้อินฟลูโปรไฟล์มันเหมือนกับบางทีเร็วบางทีช้านะเพราะฉะนั้นมันก็นะความเร็วเชิงมุมไม่เท่ากันตลอดเพราะฉะนั้นช้าเร็วช้าเร็วนี่ทำให้เกิดอะไรเดมิกโรนะเพราะงั้นก็จะมันก็จะฟันเฟืองมันก็จะไปอะไรที่มันแตกกันมันก็จะไปกระแทกนะนะอันนี้ก็เป็นการเนี่ยอันนี้ก็เป็นรอยพิตติ้งนะอันนี้จะเห็นว่าเหมือนกับคล้ายๆกับไอ้ตามดนะเพราะงั้นก็ตามดที่ในอะไรนะในตลับลูกปืนถ้าคุณถอดออกมาจะเห็นมันจะเป็นหลุมเล็กๆนะเยอะแยะนะอันนี้ก็นะถัดไปก็จะเป็นนะอันนี้รับโอเวอร์โหลดนะเพราะฉะนั้นก็เป็นรอยราวนะไม่ใช่ฝาที่นะเพราะฉะนั้นก็เป็นสแตติกโหลดนะอันนี้สกอริงขูดนะนะรอยสึกเนี่ยจะเห็นว่าเป็นหลุมบางส่วนนี่ถูกเนี่ยพอกนูนเนี่ยเนื่องจากขาดหล่อลื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็นะมันเกิดการกัดอัดเนี่ยกดอัดเนี่ยอันนี้อาจจะมองไม่เห็นชัดรูปร่างมันรูปมันไม่ชัดนะอันนี้เฟเจอร์เนี่ยนะอันนี้เกิดจากโอเวอร์โหลดเนี่ยนะขาดเนี่ยเพราะฉะนั้นโอเวอร์โหลดสูงกว่าเอนดูรันซ์ลิมิตมากเนี่ยเพราะเพราะเราดีไซน์นี้เราอาจจะดีไซน์ based on endurance เนี่ยหรือ based on overload แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ overload นี้บางทีสูงมากเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณก็ทราบดีอยู่แล้วนะในวิชา basic design เนี่ย endurance นี่มันประมาณเท่ากับครึ่งหนึ่งของอะไร ultimate tensile strength เพราะฉะนั้นอันนี้ overload อาจจะเนี่ยอาจจะสูงมากเพราะฉะนั้นแก้โดยการเลือกวัสดุที่มันมีความแข็งค่า strength สูงเนี่ยขาดออกมาเป็นลักษณะนี้อันนี้เกิดพลาสติกโฟร์นี่คอนแทคสเตทเนี่ยมันสไลดิ้งเพราะนี้ก็ทำให้เกิดพลาสติกโฟร์เพราะนี้ตรงผิวมันจะเนื้อมันจะเกิดดีฟอร์เมชันอย่างเห็นได้ชัดเจนนะเพราะนั้นก็ควรจะเลือกฟันเฟืองที่มันมีค่าสเตรนท์สูงเพียงพอถัดไปก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นความเสียหายของบังเอิญผมก็ไปเจอเนี่ยไอ้เผาเนี่ยเจอรายงานเผานี่มันเสียหายเนี่ยเขาก็โชว์รูปให้ดูเผาของเครื่องสูบน้ำเนี่ยผมเลยเอามานำเสนอเร็วๆคุณดูรอยขาดเนี่ยรอยขาดมันจะเริ่มขาดเนี่ยถ้าดูรูปนี้จะเห็นชัด
เนี่ยรอยขาดมันจะเริ่มขาดที่ตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะค่อยๆอันนี้เป็นเนื่องจากฟาทีกนะฮะค่อยๆขาดตรงนี้เป็นหลังเต่าเนี่ยบางทีก็เนี่ยเพราะฉะนั้นก็แคกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงจุดนี้พอถึงจุดนี้ปั๊บมันทนไม่ไหวแล้วมันก็ขาดไปเลยเนี่ยตรงนี้จะขาดไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเนี่ยขาดแบบฟาทีกนี้จะเห็นว่ามันจะเป็นสองส่วนเนี่ยเริ่มรอยแคกที่นี่แล้วก็อันนี้เป็นกรณีที่มันรับฟาทิกมันยังทนได้ยังสามารถรับอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดนี้เป็นจุดที่มันเริ่มเนี่ยพอถึงจุดนี้ปั๊บมันขาดเป็นสองท่อนเลยเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ผมต่อไปผมก็จะมาขึ้นเรื่องลิฟต์นะก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องไอ้ความเสียหายของลิฟต์เนี่ยผมจะขอมาพูดถึงเรื่องการทำงานของลิฟต์ให้เข้าใจฮะเพราะมันจะได้เข้าใจนะถือโอกาสนะเพราะฉะนั้นก็ไอ้ส่วนประกอบของลิฟต์นี่นะฮะจะเห็นรูปนี้ไอ้ตรงนี้ก็เป็นห้องโดยสารลิฟต์นะมันก็มีตรงนี้จะตรงนี้มันจะมีสลิงคล้องไอ้ตัวนี้นะคล้องเป็นนะคล้องแล้วก็ตรงนี้จะมีตัวมอเตอร์ขับนะแล้วก็มีเบรกนะอยู่ในนี้นะเพราะฉะนั้นก็มอเตอร์ก็จะดึงนะนะดึงสลิงขึ้นลงตามที่ต้องการตอนนี้สลิงนี่มันก็จะมีต่อสลิงนี่เข้ามามันมีตัวถ่วงก็คือเคาน์เตอร์เวทนะเคาน์เตอร์เวทสลิงนี่มันจะต่อตรงนี้ก็จะเป็นสลิงนะเขาเรียกเป็นคอมเพนเซชันลูปนะสลิงเพราะฉะนั้นคุณสังเกตเห็นว่าการทำงานมันก็ใช้อาศัยสลิงดึงสลิงนะแล้วก็นะตัวนี้เป็นตู้คอนโทรลตู้คอนโทรลนะตัวนี้เป็นโกเวอร์เนอร์เพราะฉะนั้นการระบบเซฟตี้นะฮะเราไม่เราวันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องเซฟตี้ของที่ประตูนะฮะนะเราจะขอพูดถึงเรื่องเซฟตี้ที่ตัวเบรกะในนี้จะเป็นตัวเบรกแล้วก็มีเซฟตี้ที่โกเวอร์เนอร์นะโกเวอร์เนอร์ไอเบรกนี่มันเป็นมีเซฟตี้อยู่แล้วตัวคอยเบรกส่วนโกเวอร์เนอร์นี่ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เมื่อความเร็วมันสูงเกินพิกัดนะฮะที่กำหนดเอาไว้โกเวอร์เนอร์มันจะทำงานนะจะทำงานนะทำงานนะเพราะตามมาตรฐานนี้ก็จะทำงานเนี่ยเพราะฉะนั้นก็นะเริ่มต้นผมก็อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อนเพราะฉะนั้นก็จะมีพอห้องโดยสารมันมาถึงตรงนี้ชั้นมันก็จะประตูจะเปิดปิดนะส่วนถ้าสมมติว่าไอ้ตัวห้องโดยสารนี่มันตกลงมามันก็จะมีตัวรับเขาเรียกบัฟเฟอร์คาร์บัฟเฟอร์นะรับทั้งไอ้ห้องโดยสารนะฮะก็มีช็อคอัพหรือว่ามีสปริงเป็นตัวอะไรเป็นตัวแอบซอบพลังงานนะเพราะฉะนั้นก็ช่วยแอบซอบทำให้ความรุนแรงที่ตกลงมานี่น้อยลงนะเช่นเดียวกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเคาน์เตอร์เวทก็จะมีตัวแอบซอบนะแต่นี้เคาน์เตอร์เวทเนี่ยมันมีไว้ทำไมเคาน์เตอร์เวทมีไว้เพื่อบาลานซ์นะเพื่อทำให้มอเตอร์นี่กินพลังงานน้อยที่สุดนะอันนี้ก็เวลามันทำงานนะถ้าไม่มีเคาน์เตอร์เวทมันก็จะกินแรงนะใช้พลังงานมากนะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้คุณดูนะนะเพราะฉะนั้นก็จะหลักการมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้โกเวอร์เนอร์มันก็จะไปต่อกับไอ้ตัวในนี้เดี๋ยวมันจะมีอะไรมันจะมีตัวจับนะโกเวอร์เนอร์นี่มันจะไปต่อกับตัวจับนะตัวจับไอ้ตัวห้องเครื่องลิฟต์จับนะพอมันความเร็วมันผิดปกติมันก็ไอ้ห้องเครื่องเนี่ยมันจะถูกหนีบให้มันอยู่กับที่ฮะไม่ให้มันเคลื่อนที่ลงเพราะฉะนั้นตัวโคเวอร์เนอร์นี่เป็นตัวเซฟตี้นะนอกจากมีเบรกแล้วมีโคเวอร์เนอร์นะส่วนทางด้านซ้ายมือนี่ก็เห็นว่าเป็นแท็กชันอิลเวเตอร์นะไอ้คำว่าแท็กชันนี่คืออะไรคืออาศัยฟิกชันนะเพราะฉะนั้นสลิงดึงเนี่ยนะสลิงดึงนะคุณต้องสังเกตดูดิไอ้มอเตอร์มันมาขับตัวนี้ถ้าสมมติว่าฟิกชันมันน้อยนะฟิกชันน้อยเกินไปเนี่ยมันก็อะไรมอเตอร์หมุน
มอเตอร์หมุนแต่ว่าอะไรนะไอห้องลิฟต์นี่มันจะอยู่กับที่มอเตอร์หมุนเพราะฉะนั้นฟริกชันระหว่างไอแรงเสียดทานเนี่ยไอความเสียดทานระหว่างไอตัวลวดกับตัวลูกกิ้งนี่นะตัวเนี่ยมันต้องมีพอที่จะให้มันยกมันขึ้นนะถ้าความเสียดทานมันน้อยมันก็จะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เคลื่อนที่นะเพราะฉะนั้นก็อาศัยทักชันนะเหมือนรถไฟถ้ารถไฟนี่ถ้าสมมติว่าคุณต้องการบรรทุกให้มันหนักๆเนี่ยเพราะฉะนั้นรางมันไม่สามารถที่ฟริกชันระหว่างล้อกับรางนี่น้อยเพราะฉะนั้นมันก็จะหมุนฟรีนะหมุนฟรีไม่ไปเพราะฉะนั้นในทางแก้เนี่ยเขาก็เอาอะไรเอาทรายไปโรยที่รางนะเพื่อให้เพิ่มฟริกชันนะเพิ่มฟริกชันเพราะฉะนั้นก็จะทําให้รถมันวิ่งได้นะหรือว่ารถมันวิ่งอยู่บนน้ําแข็งหรือวิ่งอยู่บนน้ํามันก็ฟริกชันน้อยนะเพราะฉะนั้นวิธีแก้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือเหมือนกับเอาความเสียดทานนี่เอาไปใช้ประโยชน์นะในการขับเคลื่อนโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้มาดูถัดไปนะแล้วขอมาดูนี่จำนวนผู้โดยสารนะฮะเท่ากับเรทโหลดเนี่ยก็คือเหมือนกับไอ้ลิฟต์ตัวเนี้ยมันรับได้เท่าไหร่นะคนโดยสารคนหนึ่งก็คิด75 กิโลนะเพราะฉะนั้นก็นะเพราะฉะนั้นก็ถ้า150 กิโลก็คือนะเรทโหลดเท่ากับนะ150 กิโลนะบรรทุกได้2 คนเพราะนั้น75 represent the average weight ของ person นะใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็นะถ้า10คนก็750 กิโลนะบรรทุกได้10คนนะอันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องนะไอตัวจำนวนผู้โดยสารนะฮะตัวตามโปรดนี้เขาก็จะจำนวนผู้โดยสารเขาจะคิดจากนะไอขนาดของไอตัวเรทโหลดด้วย75 75ก็คือน้ำหนักของคนนะอย่างเช่นอย่างเช่น capacity ของไอ้ capacity ของลิฟต์นี่ถ้ารับน้ำหนักได้750 กิโลก็คือรับได้ทั้งหมด10คนนะตอนนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องของตู้โดยสารนะห้องโดยสารนะห้องโดยสารนี่จะถ้าเป็นแบบปกตินะทั่วๆไปก็จะเป็นแบบ A นะก็จะมีประตูอยู่นะด้านเดียวแต่บางครั้งก็อาจจะเป็นทำพิเศษนะก็คือมีประตูอยู่2 ข้างนะฮะก็เป็นรูป B open toe นะก็คือเปิดให้มันเปิดลงนะถึงกันได้หรืออาจจะเป็น diagonal cabin ก็คือเป็นตั้งฉากกันนะตามรูปนะฮะทีนี้ต่อไปนะฮะไอตัวขับนี่ปกติเขาก็เป็นปกติมันจะมีทั้ง DC AC แล้วก็มี variable voltage variable frequency นะฮะในปัจจุบันนี้เราก็นิยมใช้เนี่ย variable voltage variable frequency มานานแล้วนะเพราะฉะนั้นก็นะส่วนใหญ่ถ้าเป็นลิฟต์ใหญ่ๆก็จะเป็นลักษณะนะลักษณะที่เบอร์นะเป็นแมชชีนนี่จะเป็นแมชชีนเบอร์สามนะอันนี้ก็สำหรับในกรณีที่อันนี้นะก็แล้วแต่ว่าจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้อีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงเรื่องก็คือเนี่ยก็คือตัวเบรกนี่จะเห็นว่าตัวเบรกนี่มันจะอยู่ข้างบนนะฮะเนี่ยไอ้ก้ามเบรกเนี่ยก็คือ2 ข้างเนี่ยไอ้เบรกอาร์มเนี่ยมีผ้าเบรกอยู่เนี่ยผ้าเบรกก็เป็นในที่นี้ผ้าเบรกมันจะเป็นสีแดงๆเนี่ยไอ้ก้านไอ้ตัวเนี่ยมันขับด้วยโซลีนอยด์เนี่ยแอคทีเวทด้วยโซลีนอยด์นะก็ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นตัวโยกให้ลิงเนี่ยมันกดอัดนะเนี่ยในขณะที่ต้องการเบรกเนี่ยเบรกดำเนี่ยอันนี้เราจะมาพูดในกรณีที่เป็นตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างไอ้อะไรนะตัวอย่างเรื่องลิฟต์นะความเสียหายนะเพราะฉะนั้นเราก็อ้างอิงนะรูปคล้ายๆแบบนี้แต่ของเขามันมีดำอยู่สองมันมีดำอยู่สอง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 ตัวนะตอนนี้อีกอันนึงก็ข้างล่างนี่ก็เป็นโรลเลอร์ไกด์ก็เป็นโรลเลอร์ฮะที่เป็นตัวเป็นร่องเนี่ยเป็นอะไรเป็นร่องลิฟต์เนี่ยร่องนำพาให้ลิฟต์มันเคลื่อนที่ขึ้นลงเนี่ย
เพราะฉะนั้นเป็นโรลลิ่งเนี่ยโรลเลอร์ตัวโรลเลอร์นี่ก็ช่วยทำให้ลดฟริกชันเนี่ยเพราะฉะนั้นทำให้มันการสึกหรอมันน้อยลงเนี่ยเลื่อนขึ้นลงได้อย่างสมูทเนี่ยส่วนอันข้างล่างนี่ก็เป็นสไลดิ้งไกด์เนี่ยมันมีสองแบบเนี่ยสไลดิ้งกับโรลลิ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไอ้ตรงสีแดงแดงเนี่ยเห็นว่ามันจะมีอะไรมันจะจับกับไอ้ตัวตัวไอ้ตัวไกด์เนี่ยตัวรางลิฟต์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลื่อนขึ้นลงเนี่ยตามรางเนี่ยเพราะฉะนั้นช่องมันก็เป็นช่องสีแดงแดงแดงนี่จะเห็นเนี่ยเป็นมีสองแบบนะเพราะฉะนั้นเราก็บางแบบก็ใช้เป็นแบบสไลดิ้งบางแบบก็ใช้เป็นโรลเลอร์นะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับขนาดขึ้นอยู่กับต้นทุนราคาเนี่ยหลายๆอย่างขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานนะตอนนี้อีกตัวหนึ่งนะเคาน์เตอร์เวทนะเคาน์เตอร์เวทในที่นี้ที่เมื่อกี้ผมบอกว่ามันช่วยประหยัดพลังงานเนี่ยเนี่ยตอนนี้ปกติน้ำหนักที่ใส่ในเคาน์เตอร์เวทนี่ก็ประมาณตามมาตรฐานนี่ก็ประมาณ40-50%ของเรเตดโลนะถ้าสมมติว่าลิฟต์นี่บรรทุกได้1,000 กิโลก็ประมาณนะใส่เคาน์เตอร์เวทไปประมาณ400-500 กิโลนะอันนี้ถัดไปก็จะเป็นตัวเซฟตี้เกียร์นะเซฟตี้เกียร์นี่มันทำงานสอดคล้องกับไอ้ตัวโคเวอร์เนอร์เพราะนั้นถ้าโคเวอร์เนอร์นี่เป็นตัวบังคับเนี่ยนะเป็นเซฟตี้ดีไวซ์เนี่ยเป็นตัวควบคุมเนี่ยเซฟตี้เกียร์ให้มันล็อกกับริมล็อกกับรางล็อกกับรางลิฟต์เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าลิฟต์ถ้าห้องลิฟต์มันเคลื่อนที่เร็วผิดปกติมันจะไอตัวโคเวอร์เนอร์นี่มันจะสั่งให้ตัวเซฟตี้เกียร์ไปล็อกให้ลิฟต์มันอยู่กับที่เนี่ยอยู่ที่รางเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ขยับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันมีเซฟตี้อยู่สองอย่างน้อยสองชั้นเนี่ยก็คือตัวเบรกเนี่ยแล้วก็ตัวเซฟตี้เกียร์เนี่ยเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยคุณทางด้านขวามือเนี่ยคุณจะเห็นว่าเนี่ยไอ้เนี่ยจริงๆมันสองรูปนี้มันเหมือนกันนะเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวกันแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดมันเร็วเกินไปนะไอ้ตรงนี้มันจะสไลด์เลื่อนเนี่ยอันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นน้ำหนักนี่ไอ้นี่เวทนี่ก็หมายถึงว่าห้องลิฟต์มันเลื่อนลงเร็วเนี่ยเลื่อนลงเพราะงั้นมันก็จะไปบีบเนี่ยบีบให้มันล็อกอยู่ที่รางเนี่ยอันนี้เป็นอุปกรณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวโคเวอร์เนอร์ที่เมื่อกี้ผมพูดเนี่ยเป็นเซฟตี้ดีไวซ์ตอนแรกมันหมุนเนี่ยมันหมุนลักษณะนี้หมุนเนี่ยหมุนถูไปเรื่อยๆนะไม่เข้าล็อกถ้ามันสปีดมันสูงขึ้นนะปกติเขาไม่เขาจะบางเขาจะควบคุมสปีดนะตามมาตรฐานนี้ก็คือถ้ามันเกิน110%ของเรเตดสปีดนะโคเวอร์เนอร์นี่จะทำงานล็อกเป็นแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นจะล็อกพอล็อกปั๊บนะฮะก็จะทำให้ไอห้องลิฟต์นี่นะถูกอะไรถูกบีบอยู่ในรางนะเพราะฉะนั้นก็นะอันนี้เป็นตัวนะชัดเจนอันนี้เป็นรูปแสดงให้เห็นนะการทำงานของนะทำงานของลิฟต์นะเพราะฉะนั้นมันแล้วก็ส่วนเซฟตี้ทางด้านประตูในที่นี้เราจะไม่ได้พูดถึงนะเพราะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่เนื้อหาที่เราจะบรรยายนะเพราะฉะนั้นก็จะนะทีนี้ต่อไปตัวเซฟตี้สองตัวที่ก็คือตัวนี้ก็คือถ้ามันเกิดตกลงมาเนี่ยก็มีสปริงคอยรับหรือมีช็อคอัพมีเป็นอะไรเป็นกระบอกไฮดรอลิกเนี่ยคอยรับเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยแอบสอบพลังงานไปส่วนหนึ่งทำให้การกระแทกนี่ไม่แรงเท่าเนี่ยไม่แรงเหมือนกับในกรณีที่ลงมาที่บนของแข็งๆเนี่ยทีนี้ลิฟต์โดยสารนี่ปกตินี่เขาจะแบ่งออกเป็นเนี่ยความเร็วถ้าความเร็วต่ำมันก็คือไม่เกิน60 เมตรต่อนาทีหรือประมาณ3.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมักใช้กับอาคารสูงไม่เกิน60 ชั้นนะแต่ถ้าลิฟต์ความเร็วสูงปานกลางก็อยู่ระหว่าง90-150 เมตรต่อนาทีอาจจะใช้กับอาคารนะอาคารสูงนะ10-25 ชั้นนะแล้วก็ถ้าลิฟต์ความเร็วสูงนะก
ก็อาจจะมีความเร็วถึง120เมตรต่อนาทีเนี่ยอันนี้ก็เหมาะกับความเนี่ยอาคารที่สูงมากเพราะฉะนั้นความเร็วมันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับคนโดยสารที่มารอนะมารอลิฟต์นะเพราะฉะนั้นคุณเวลาเลือกลิฟต์คุณต้องคำนวณนะว่ามีคนโดยสารมาใช้ลิฟต์นี่ประมาณกี่คนนะเพื่อเขาจะได้นะจะได้เลือกลิฟต์ที่มีความเร็วได้เหมาะสมตอนนี้มาพูดถึงเรื่องเนี่ยตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างไอ้เนี่ยตัวกรณีตัวอย่างเนี่ยที่ผมพูดถึงกรณีตัวอย่างนี่ก็เป็นอะไรเป็นลิฟต์ที่เกิดอุบัติเหตุอันนี้เป็นลิฟต์ผู้อาศัย27ชั้นนะผมก็เอามาจากในรายงานนะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ลิฟต์นี่มีขนาดนะฮะมีแคปซิตี้อยู่1,000กิโลความเร็ว2.5เมตรต่อวินาทีอันนี้ก็เขาเล่าเรื่องนะฮะผมก็เอาเรื่องที่เขาเล่านะย่อๆมาให้สมาชิกเนี่ยรับทราบเนี่ยตอนนี้ก็ลิฟต์นี่เนี่ยวิ่งด้วยความเร็วนะฮะปกติเนี่ยก่อนเกิดอุบัติเหตุนี้ตอนนี้ก็ลิฟต์นี่นะตอนที่ก่อนเกิดอุบัติเหตุนี้ลิฟต์นี่มันจะเคลื่อนที่นะฮะมาอยู่ที่ชั้นหนึ่งแล้วก็กำลังจะวิ่งขึ้นขณะที่วิ่งขึ้นนะฮะวิ่งขึ้นมันก็เกิดความผิดปกติเพราะนั้นก็เนี่ยเขามีการเท่าความว่าไอ้ตอนลงมาเนี่ยมีคนอยู่ในลิฟต์2 คนพอมาถึงชั้นหนึ่งแล้วมันก็พอขึ้นไปอีกทีนะฮะมันก็จะมี1 คนขึ้นไปนะพอ1 คนขึ้นไปนะฮะพออยู่ในห้องสื่อสารลิฟต์ก็จะวิ่งนะวิ่งแรกๆนี่ยังวิ่งปกตินะพอวิ่งไปสักพักหนึ่งก็เกิดปกตินะปกติยังควบคุมไม่ได้เลยฮะก็คือวิ่งก็ไปชนนั่นแหละชนฝ้าชั้น27ก็คือชั้นสูงสุดนะวิ่งขึ้นไปเสียหายนะอันนี้ก็แจ้งว่าไงแจ้งว่าเขาก็ทำนายว่าเบรกมันผิดปกติระบบเบรกผิดปกติไม่ทำงานตอนนี้เขาก็ไปตรวจนะตัวลิฟต์นี่มันก็เนี่ยคุณมารูรูปซ้ายมือเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรตรงนี้ก็จะเป็นดำตรงนี้ก็จะเป็นตัวอะไรตัวแคมป์ตรงนี้ก็จะเป็นผ้าเบรกนะฮะผ้าเบรกเนี่ยก็เหมือนกับที่เมื่อกี้โชว์ในรูปสีเขียวๆฮะแต่มันมี2 ชิ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นใช้แรงแม่เหล็กไฟฟ้านะให้มันบีบนะให้ผ้าเบรกบีบกระดำบีบกระดำตัวนี้นี่ก็ตอนนี้ไปดูเนี่ยเขาก็ไปศึกษาเนี่ยเขาดูแล้วมันจะเห็นว่ามันสึกหรอมากเนี่ยไอ้ผ้าเบรกนี่ก็เนี่ยเขาไปตรวจคุณสมบัติของผ้าเบรกก็ได้ตามอะไรตามตารางที่หนึ่งเนี่ยตรวจเคมีคอลเนี่ยวิเคราะห์ทางเคมีเนี่ยเพราะนั้นก็เนี่ยตรวจหาคาร์บอนซัลเฟอร์ซิลิคอนแมงกานีสนะฟอสฟอรัสโครเมียมนิกเกิลอลูมิเนียมแล้วก็คอปเปอร์เนี่ยเขาตรวจนะฮะเนี่ยตรวจในกรณีที่ตรงตรวจตรงพังเยื่อตรงพังเยื่อก็คือตรงลิงก์ที่ไปบีบนะไปบีบตัวลิฟต์นะแล้วก็ตรวจผ้าเบรกพบว่าเนี่ยมันจะมีส่วนผสมพวกนี้อยู่ส่วนผสมพวกนี้นี่จะเห็นว่าส่วนผสมพวกนี้มันเป็นบางตัวจะเป็นโลหะบางตัวจะเป็นโลหะเพื่อนจะแสดงว่าไงแสดงว่าโดยเฉพาะพวกอะไรเนี่ยอลูมิเนียมกับคอปเปอร์เนี่ยเพื่อนจะเป็นอนุภาคของโลหะเนี่ยตอนนี้มาดูนะฮะมาดูเข้ามาดูไอ้ตรงไอ้พังเยื่อหรือว่าตรงลิงเกตที่มาที่อะไรที่เป็นตัวต่อกับตัวไอ้ตัวแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะไอ้ตัวโซลีนอยด์ที่ไปขับเคลื่อนนะโยกไอ้ตัวดําไอ้ตัวไอ้ก้านเบรกนะให้มันเบรกนะจะพบว่ามันเกิดความเสียหายนะตามรูปนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นรอยสึก
นะรอยสึกที่รุนแรงมากแล้วก็เป็นรอยสึกด้านเดียวนะเพราะฉะนั้นก็เขานะตรวจเสร็จแล้วเห็นว่าพบว่าก้านเนี่ยก้านเนี่ยมันหลวมฮะนะก้านเบรกมันหลวมก้านเบรกมันหลวมแล้วก็ตรวจตรงดําดําตอนแรกนี่ก็จะมีเนี่ยจะพบว่าอะไรจะพบว่ามันมีการยึดติดพวกแอดฮีซีฟนะมีแอดฮีซีฟแวร์นะเพราะฉะนั้นก็มีการรอยสึกเป็นแบบแอดฮีซีฟแวร์แล้วก็พบอนุภาคนะสังกะสีแล้วก็โลหะอื่นอีกจำนวนมากก็แสดงว่ามันโลหะนี่มันเกิดแวร์แล้วก็ไปทำให้มันเวลามันเบรกมันก็จะถูกันอย่างแรงนะเพราะฉะนั้นหลังจากทำนะก่อนทำความสะอาดมันนี่มันจะอยู่ตรงนะตรงทางรูปทางด้านรูปซ้ายมือนะรูปซ้ายมือมีอยู่สองรูปรูปทางด้านซ้ายมือของซ้ายมือนะอันที่เป็นรูปก่อนทำความสะอาดรูปซ้ายมือรูปขวามือของรูปซ้ายมือนะมันก็จะเป็นอะไรเป็นรูปที่เขาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนจะเห็นรอยสึกนะเห็นรอยสึกไม่ว่าจะดำหรือจะโดยเฉพาะตรงก้านเบรกตรงก้านที่เป็นเบรกมันนะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้จากผลเนี่ยฮะเขาก็สรุปออกมานะฮะว่าผลการวิเคราะห์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เขาบอกว่ามันจะเกิดแวร์เนี่ยเกิดแวร์มากสูงมากเนี่ยที่แอบีเป็นโดยเฉพาะเป็นแอดฮีซีฟแวร์เนี่ยจะสูงมากที่ก้านเบรกแล้วก็ที่ดามเบรกอนุภาคที่ดูดออกมานี่เนื่องจากการสึกหรอนี่จะเป็นผลทําให้การสึกหรอนี่เร็วยิ่งขึ้นเป็นผลทําให้อุปกรณ์หนีบเนี่ยเบรกนี่ของบีบหนีบเนี่ยหนีบเพื่อเบรกของระบบเบรกนี่ไม่ทํางานอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะฮะวิเคราะห์ที่แวร์เนี่ยการสึกหรอตอนนี้ต่อไปเขาก็มาสรุปอันนี้ข้ามไปอันนี้อันนี้เนี่ยนะเขาสรุปมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็มันก็หมายความว่าไงหมายความว่าในเนื้อหาของเรื่องนี้นะไอ้ที่มันเสียหายนี่ก็คือเสียหายนี่ก็เรียกอะไรนะก็เรียกว่าสาเหตุที่มันทําให้เกิดเสียหายนี่เพราะอะไรเพราะผ้าเบรกผ้าเบรกนี่ไม่ถูกต้องผ้าเบรกไม่ถูกต้องเป็นมีผลทําให้การสึกนะฮะที่ตรงอะไรตรงก้านนะแล้วก็ตรงดําเนี่ยมันมากนะฮะจนกระทั่งมันเบรกไม่อยู่แล้วก็มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าระบบควบคุมเนี่ยเขาเช็คระบบควบคุมแล้วมันใช้ได้หมดเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นก็คือที่ผ้าเบรกเพราะฉะนั้นถ้าพอหลังจากนั้นแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็เปลี่ยนไอ้ชิ้นส่วนอุปกรณ์นะเสร็จแล้วก็ใช้งานได้นะเพราะฉะนั้นสาเหตุที่แท้จริงที่สุดก็คือผ้าเบรกใช้ผ้าเบรกผิดเป็นผ้าเบรกผิดปั๊บมันจะทำให้เกิดการสึกหรอนะของตัวที่ไปนะตัวพังเยื่อนะตัวไอ้ activate นะ activate การเบรกนะให้มันอะไรให้มันสึกรวมเพราะฉะนั้นก็เบรกไม่อยู่อะเบรกมันก็เบรกไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นมันก็จะลิฟต์มันก็จะเคลื่อนที่นะไปเรื่อยๆไม่มีโอกาสที่จะหยุดมันได้นะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้มันเกิดความเสียหายอันนี้เป็นสาเหตุเขาบอกสาเหตุพวกนี้นะมีบ่อยฮะแต่ว่าหลังๆนะถ้าคุณใช้ผ้าเบรกที่ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าโดยเฉพาะเนี่ยอันนี้เป็นสาเหตุใหญ่ไม่เป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงเนี่ยเพราะว่าอุบัติที่รุนแรงมากนะโอเคนะฮะอันนี้เรื่องผ้าเบรกนะเพราะนั้นก็ต่อไปก็บังเอิญผมไม่ได้ใส่ไปผมใส่เฉพาะไอ้ตัวเอทีสิบแวร์นะตอนนี้มันต้องเรื่องบิ๊กะเพราะฉะนั้นก็ต่อไปเรื่องตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างของล้อเคนล้อเคนล้อเคนมันเสียหายะเรามาวิเคราะห์ว่าล้อเคนมันเสียหายเพราะอะไรเพราะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสาเหตุนะroot cause นะเราจะมาพูดถึง root cause นะต้นเหตุการเสียหายนะเพราะฉะนั้นก็เวลาเสียหายนี่ถ้าเรารู้ต้นเหตุเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะ
นะได้จบเลยนะแต่ถ้าเราไม่รู้สาเหตุจริงๆมันจะไม่แก้ไม่จบตอนนี้ล้อเนี่ยเคนในที่เราก็ใช้เป็นพวกแกนตี้นะแกนตี้เคนแกนตี้เคนก็คือเป็นรูปเคนทางซ้ายมือก็คือมีล้อแล้วก็มีรางล้อนะเลื่อนมีล้อแล้วมีรางล้อเนี่ยนี้ก็เพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างเนี่ยอีกตัวอย่างหนึ่งที่เขานำเสนอเนี่ยก็นำเสนอว่าไอ้ล้อมันทำไมใช้ไม่นานแล้วมันก็เสียเลยใช้ไม่นานแล้วก็เสียเนี่ยก็แคกเนี่ยตอนนี้เราก็มาวิเคราะห์เนี่ยว่ามันเสียหายเพราะอะไรเนี่ยตอนนี้เขาก็บอกว่าไอ้ล้อนี่เราก็ใช้นะวัสดุทำล้อนี่เป็นอะไรเป็นวัสดุที่ทำให้มันแข็งเนี่ยเป็นเหล็ก1045แล้วก็มีค่าความแข็งนี่400ไอ้240 420บีเนลฮาร์ดเน็ตเนี่ยบีเนลฮาร์ดเน็ต SB นะแต่นี้ล้อนี่ปกติเนี่ยในที่นี้นี่เขาเป็นอะไรเขาเป็นมีโครงสร้างเป็นเพอร์ไลน์แล้วก็เอาไปชุบแข็งด้วยชุบแข็งทำไอ้ตัวเคสฮาร์ดเดนนิ่งทำเคสฮาร์ดเดนนิ่งในที่นี้ก็คือทำผิวให้มันแข็งทำผิวให้มันแข็งเนี่ยโดยผ่านอะไรโดยผ่านเปลวโดยให้ความร้อนเปลวไฟนะเพราะนั้นก็แล้วก็เอาไปนะเอาไปให้มันเย็นนะเพราะนั้นมันถูกความร้อนมันก็จะทําให้ตรงผิวเนี่ยตรงผิวล้อนี่มันแข็งเพราะว่าเหล็กนี้เป็นเหล็กที่มีคาร์บอนอยู่เป็นมีเดียมคาร์บอนนะนะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะทำเคสฮาร์ดเดนนิ่งได้นะอันนี้นี่พบความเสียหายนะที่ผิวกลางล้อตอนนี้เขาก็มาศึกษาดูว่ามันทำไมถึงมาดูว่าวิเคราะห์ดูว่าทำไมถึงเสียหายเนี่ยตอนนี้จากภาพเนี่ยภาพข้างล่างเนี่ยภาพข้างล่างขวามือนี่ก็เป็นล้อนะล้อแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายรูปละเอียดนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นเป็นล้อธรรมดานะล้อนี่มันก็จะมีอะไรมีตรงล้อนี่ล้อสองล้อนะฮะแล้วก็มีอะไรมีตรงแฟงนี่ก็คือขอบนี่ก็การตกนะเพราะฉะนั้นมันจะมีขอบเหมือนกับล้อรถไฟนะเพราะฉะนั้นมันจะวิ่งอยู่บนรางนะเหมือนรางรถไฟนะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวล้อนี่จะเห็นว่าเขาจะมาดูตรงรูปตรงอะไรนะตรงด้านดูจากรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยซ้ายมือเซนเตอร์เทรดซูเฟสก็คืออะไรก็คือผิวที่มันแตะกระรางผิวที่มันแตะกระรางนะฮะเนี่ยส่วนแฟงนี่ก็คือขอบเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงเซนเตอร์แท็กเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยเขาก็ตรวจสอบแล้วดูปรากฏว่าไอ้ตรงผิวที่มันแตกอะผิวที่มันไอ้ซูเฟสอินเตอร์เฟสซูเฟสอินเตอร์เฟสในที่นี้ก็คืออะไรก็คือล้อกับรางนี่มันจะแตกกันอยู่ในช่วงนี้อยู่ในช่วงเนี่ยช่วง surface interface นะเพราะฉะนั้นก็แล้วมันมีรอยร้าวอยู่ตรงช่วงนั้นเนี่ยโอเคนะฮะแล้วก็ล้อนี่มันเนี่ยปกติล้อนี่มันเวลามันเคลื่อนที่มันก็จะเนี่ยมันก็จะกิ้งเนี่ย rolling contact เนี่ยจะเกิด rolling contact fatigue เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะมีอะไรจะมีเศษเนื้อวัสดุของล้อนี่สึกเนี่ยหลุดเนี่ยหลุดร่อนที่ผิวเนี่ยเนื่องจากไซคิกสเตตตอนนี้รูปถัดไปเนี่ยรูปนี้รูปนี้ก็แสดงให้เห็นเนี่ยจากการตรวจสอบนะฮะเขาตรวจสอบโดยเนี่ยเขาก็ดูนะฮะเนี่ยดูว่าล้อนี่นะล้อนี่มันเขาจริงๆเขาสั่งทำเคสฮาร์ดเดนนิ่งนะเนี่ยไอ้รูปข้างบนเคสฮาร์ดเดนนิ่งนะตรงอะไรตรง surface interface นะตรงที่มันล้อกับรางนี่มันแตกกันนะแล้วก็ตรงแฟงนี่นะตรงแฟงนี่มันก็จะมีอะไรมันก็จะมีไปตรวจเนื้อวัสดุแล้วนะฮะไอ้ตรงเนื้อวัสดุตรงล้อไอ้ล้อนี่นะมันจะเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นผ่านการ normalize นะ normalize นะนะกระบวนการฮีทด้วย normalize นะแล้วก็ทำเคสฮาร์ดเดนนิ่งที่ตรง
ที่ตรงบริเวณที่มันแตกกันนะแล้วก็ส่วนแฟงเนี่ยเขาตรงขอบล้อขอบล้อนี่จะเห็นว่ามันจะเกิดมันจะมีอะไรมันจะเป็นนะมันจะเป็นเพอร์ไลน์โครงสร้างมันจะเป็นเพอร์ไลน์เพราะฉะนั้นมันจะเนื้อวัสดุมันจะนิ่มเนื้อวัสดุมันจะนิ่มอะนะแล้วปกตินี่ไอ้ผ่านการนอร์มาไลซ์ก็เนื้อวัสดุมันจะนิ่มเนี่ยนิ่มแล้วก็ถ้าเคสทันนิ่งมันเนื้อวัสดุมันจะแข็งนะเพราะฉะนั้นตรงเคสทันนิ่งนี่มันจะแข็งเขาก็เนี่ยจากภาพนี้จะเห็นว่าเนี่ยไอ้ตัวล้อเคสนี่เนี่ยผ่านการเคสทันนิ่งแล้วบริเวณการนี่เป็นอย่างที่ล้อมันแตะสัมผัสกันนะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเคสทันนิ่งแค่ไหนฮะเขาไม่ทราบหรอกแล้วก็ต้องไปตรวจสอบนะไปตรวจสอบจากอะไรไปตรวจสอบจากตรวจสอบจากไอ้นะรูปข้างล่างรูปข้างล่างนะฮะนะจะเห็นว่ารูปข้างล่างนี่จะเป็นรูปแสดงถึงโครงสร้างนะเพราะฉะนั้นก็โครงสร้างนี่จะเห็นว่าไอ้ตรงนะเขาเห็นนะเขารูปโครงสร้างนี่จะเห็นว่านะไอ้ตรงตำแหน่งนะฮะนะโดยตำแหน่งนะเขาจะมาดูว่าบริเวณตั้งแต่ขอบล้อนะฮะไปถึงตรงกลางล้อนี่นะมันมีส่วนหนึ่งนะฮะที่มันเกิดไอ้เกิดเป็นเกิดเกิดไอ้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างมากนะพลาสติกโฟลก็หมายถึงอะไรหมายถึงส่วนนี้มันจะนิ่มเนี่ยส่วนนี้มันจะนิ่มไม่แข็งเพราะนั้นก็เป็นนะเพราะว่ามันเพราะนิ่มเพราะว่ามันพอเวลามันถูกกดอัดนี่มันจะอีลองเกตนะอีลองเกตนี่ก็หมายถึงว่ามันจะยืดนะเปลี่ยนรูปร่างนะเพราะฉะนั้นโครงสร้างมันจะเป็นเพอร์ไลน์นะเพอร์ไลน์หรือเพอร์ไลน์นะเป็นโครงสร้างที่นิ่มนะแล้วก็ข้างล่างนี่นะนะอันนี้มันก็จะเป็นอะไรจะเป็นมาร์ทินไซน์นะเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นก็สันนิษฐานได้เลยว่ามันทำไมถึงอะไรมันทำไมถึงแตกราวอันนี้สันนิษฐานได้ง่ายๆฮะก็คือจากการวิเคราะห์เนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตรงใกล้ๆขอบเนี่ยใกล้ๆขอบนี่มันเพอร์ไลน์มันนิ่มเนี่ยมันมีการยืดตัวขยายตัวมากเพราะฉะนั้นเกิดพลาสติกดีฟอร์เมชันส่วนถัดไปนะฮะถัดไปตรงกลางล้อนะมันจะเป็นมาร์ทินไซน์มาเป็นเคสฮาร์ดเดนนิ่งนะเพราะนั้นมันแข็งนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคุณดูจากรูปนี้คุณดูจากรูปนี้เห็นว่าเขาตรวจเช็คดูปรากฏว่าไอ้ตรงตำแหน่งที่มันแคบนี่มันอยู่ในช่วงนะอยู่ในช่วงเนี้ยะในช่วงห่างจากนะไอ้ตรงล้อที่มันแตะกันเนี่ยอยู่ในช่วงตรงรอยแคบพอดีเลยเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าไงสรุปได้ว่าไอ้บริเวณขอบล้อนี่มันนิ่มส่วนบริเวณกลางล้อนี่มันแข็งนะเพราะฉะนั้นเวลากดลงไปปั๊บมันก็ลาวอ่ะนะเพราะมันลาวเพราะยิ่งโดนคอนแทคเนี่ยคอนแทคสเตทฟาทิกเนี่ยะเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ล้อเคมันเกิดรอยแตกร้าวคืออะไรก็คือการทำคือการทำฮีททีทหรือทางเคสอันเดนนิ่งนะบริเวณตรงกลางล้อนี่ไม่ทั่วถึงไม่สมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นก็นะถ้าแก้ไขตรงนี้ก็จะทำให้สามารถที่จะนะส่วนบริเวณขอบล้อนะไม่มีการชุบแข็งนะไม่มีการทำเคสอันเดนนิ่งเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันเป็นส่วนที่มันนิ่มฮะเพราะฉะนั้นเกิดพลาสติกดีฟอร์เมชันเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดอะไรทำให้เกิดรอยแตกร้าวรอยแตกร้าวที่ตรงอะไรตรงรอยต่อทั้งสองนี่เนี่ยได้ชัดเจนอันนี้เป็นสาเหตุนะที่เนี่ยที่เขาศึกษานะฮะเนี่ยอันนี้ก็ผมมาเรียนให้ทราบนะฮะเนี่ยเนี่ยแต่สาเหตุนี้น่าจะก็ไม่ยากนะอันนี้มันค่อนข้างจะไม่ยากนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ผมก็คือผมก็ขอจบบรรยายนะอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่มารับฟังการบรรยายแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะฮะประสบความสำเร็จนะฮะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะยิ่งขึ้นไปขอบคุณมากครับ